่รายการมนตราแมนดาร่านะคะวันนี้อยู่กับอุ๊มิลดาเจริญทวีรัตน์แล้วก็ต้องขอต้อนรับด้วยอาจารย์หมอตาเรียนอัศจรรย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ๊ค่ะไม่ได้เจออาจารย์มานานเลยหมอต้องพูดว่าไม่ได้เจออุ๊มานานอุ๊ไปไหนหมอมาทุกวันอุ๊ป่วยไม่สบายแต่วันนี้กลับมาประจำการตรงนี้แล้วคุณผู้ชมคะมาเจอกับหมอตาเรียนอัศจรรย์และอุ๊โคจรมาเจอกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเจอกันเป็นประจำกับรายการของเราค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยในช่วงเย็นๆแบบนี้4โมงเย็นโดยประมาณจนถึง5โมงครึ่งนะคะ1ชั่วโมงครึ่งนี้ถ้าเกิดคุณมีปัญหาชีวิตเรื่องอะไรก็ตามแต่สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กันได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะถามปัญหาที่คุณอยากรู้ปัญหาที่ข้องใจมาได้เลยย้ำอีกครั้งที่ www.facebook.com/chana8thailand นั่นเองหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็สามารถติดตามรับชมผ่านเว็บไซต์ได้แล้วนะคะที่ www.chana8thailand.com หรือว่า search chana8ไปก็ได้บางคนเขาบอกมีโทรศัพท์มือถือนะคะใช่ลืมเลยนอกจาก Facebook อาจารย์ตอนนี้อาจารย์กดไลค์กดแชร์ได้แล้วหลายคนอยากจะมี chana8 ติดโทรศัพท์มือถือก็เข้าไปที่ App Store ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า chana8แค่นี้แหละอยู่ที่ไหนในประเทศไทยอยู่ที่ไหนในโลกคุณก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นอกจากนี้ค่ะยังมี Wellness Mark Shop ด้วยนะคะคุณผู้ชมแค่ search ไปหรือว่าติดตามรับชมที่แฟนเพจเห็นไหมว่าหลากหลายช่องทางคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกรับชมกันได้รวมถึงวันนี้ค่ะหมอตาเราก็จะมีการเปิดสายด้วยให้กับคุณผู้ชมนะคะจริงๆแล้วก็มีแฟนรายการที่แวะเวียนมาดูดวงกับเราอย่างวันนี้ก็มีลูกค้าหลายๆท่านที่ติดตามรับชมเราแล้วก็ตามมาดูดวงถึงที่ส่วนตัวนะคะคุณผู้ชมมาแก้กรรมส่วนตัวเขาเรียกว่าจริงๆเป็นการเปิดกรรมสัมผัสกรรมแล้วก็จะได้แนะแนวทางชีวิตว่าจะต้องเป็นไปในทิศทางไหนชีวิตจะได้มีความสุขไม่พลาดทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะย้ำเลย063-268-255ถ้าใครอยากเช็คดวงแบบส่วนตัวจะถามหมอตาก่อนการเช็คดวงแบบส่วนตัวโดยปกติแล้วอาจารย์จะแบบดูโดยการดูอะไรบ้างแล้วก็จะทำอะไรให้กับแฟนๆรายการที่มาดูโดยส่วนตัวหรือวิเคราะห์กรรมแบบส่วนตัวบ้างค่ะโดยทั่วไปเนี่ยลูกค้าก็ไม่จำเป็นต้องเอาอะไรมาเลยค่ะชื่ออย่างเดียวก็พอค่ะแล้วสิ่งที่ติดอยู่เนี่ยโดยที่ยังไม่ต้องถามเหรียญก็จะบอกก่อนนะคะประมาณ9ครั้งแล้วก็หลังจาก9ครั้งแล้วถ้าคุณมีคำถามเพิ่มก็เราก็จะเป็นคำถามตอบถามตอบค่ะน้องอุ๊จะดูลักษณะโดยทั่วไปก่อนค่ะ9ครั้ง9ครั้งก่อนเลยนะคะก็คือดูลักษณะโดยทั่วไปก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดบางคนที่วิเคราะห์อยากจะสัมผัสกรรมอยากจะเปิดกรรมอันนี้ได้มั้ยคะได้ค่ะอย่างวันนี้น้องอุ๊ก็จะเห็นคนมาเยอะๆเลยใช่มั้ยคะที่เยอะเลยใช่ค่ะก็จะเป็นเคสที่ทบทวนเก่าแล้วก็เคสทางบ้านส่งมาอีก2ครั้ง2คนบอกต่อเริ่มบอกต่อแล้วค่ะเริ่มบอกต่อกันไปเรื่อยๆเหมือนว่ามีคนนึงเคยมาดูดวงมาสัมผัสกรรมให้อาจารย์ช่วยแนะนำแนวทางชีวิตพอตัวเองดีขึ้นเห็นคนอื่นอาจจะมีความเครียดหรือทุกข์ใจเรื่องอะไรบางอย่างคิดไม่ออกแล้วก็หาทางออกไม่ได้อย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมบางคนก็มาให้หมอตาช่วยใช่ใช่ค่ะก็มีมาแล้วมีมาแล้วอะล่ะในตอนนี้นะคะทักทายด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณธัญชนนะคะแล้วก็ยังมีคุณพิมพ์รพัฒน์ก็มานะคะสวัสดีอาจารย์และพิธีกรพร้อมทีมงานค่ะคุณจิตรานะคะก็มาแล้วอย่างที่บอกติดตามรับชมนะตอนนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยรวมถึงเรื่องอะไรที่คุณอยากจะรู้ในวันนี้ส่งมาถามกันได้เดี๋ยวหมอตาจะใช้เหรียญอัศจรรย์นี่แหละค่ะในการช่วยตรวจดวงชะตาให้กับคุณหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะส่ง SMS มาค่ะไม่ต้องบอกวันปีเกิดก็ได้นะขอคำถามถามกันเข้ามาเลยค่ะที่464-2828 464-2828เพียงแค่เท่านี้นะคะเอาล่ะระหว่างที่รอหลายๆคนส่งคำถามเข้ามาตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของวันเดือนปีเกิดดีไหมคะในส่วนของวันทั้ง7มั้ยคะอาจารย์ใช่ก็มีแต่อู้นี่น้องมาเล่นกันใช่วันนั้นเราทำถามไปถึงวันพฤหัสลองดูใหม่วันนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบช่วงใกล้สิ้นเดือนแล้ววันนี้วันที่30พรุ่งนี้วันที่31แล้วก็จะเข้าสู่ต้นเดือนหลายๆคนก็จะลุ้นว่าชีวิตในช่วงปลายเดือนต้นเดือนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงของวันทั้ง7ก่อนดีกว่าว่าช่วงสิ้นเดือนต้นเดือนแบบนี้เนี่ยดวงของแต่ละวันเป็นอย่างไรบ้างโอเคเลยเริ่มจากวันนี้วันอาทิตย์ดีกว่าค่ะอาจารย์คนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงค่ะของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็จะมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะก็ไปในสถานที่ที่ชอบจะมีโชคจากการเดินทางค่ะ
ค่ะก็จะอีกทีนึงนะคะนอกจากจะมีโชคจากการเดินทางแล้วนะคะก็จะมีโชคจากการเสี่ยงด้วยค่ะการเสี่ยงก็คือทะเบียนรถเลขรถนะคะก็อาจจะให้โชคค่ะแล้วก็สุดท้ายของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็จะมีเพื่อนเก่าค่ะที่ไม่ได้คบกันมานานหรือไม่ได้เจอกันประมาณ3ปีถึง3เดือนนะคะก็จะชวนกันไปให้โชคให้ลาภค่ะในด้านการงานเหมือนกันค่ะโอ้โหมีโอกาสได้โชคลาภวันอาทิตย์ถือว่าวันอาทิตย์ดีเลยอธิษฐานสานี่อ่ะมาต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์ค่ะในช่วงปลายเดือนต้นเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างอุ๊เกิดวันไหนเนี่ยอุ๊เกิดวันพุธค่ะอาจารย์วันจันทร์นะคะก็ดูช่วงจากที่สภาวะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะจะคาบเกี่ยวแบบโอ้ความอื่นๆเอ๊ะฉันจะทำยังไงฉันจะไม่ได้ทำยังไงหรือฉันจะอะไรคือตัดสินในเรื่องและเงื่อนไขไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีเหมือนเหตุผลมาหักล้างจะทำอันนี้แต่ไม่ดีจะต้องทำอันนี้มันอยู่ในช่วงแบบไม่แน่นอนอาทิตย์ที่แล้วเป็นช่วงที่แบบไม่ดีสำหรับคนวันจันทร์นะคะค่ะแต่ว่าพออาทิตย์นี้ผ่านมานะคะก็มีแนวโน้มเอียงนะคะว่าจะมีความดีขึ้นนะคะปัญหาต่างๆเนี่ยจะคลี่คลายค่ะเหมือนจะมีคนมาช่วยตัดสินใจหรือมาเป็นกุญสือให้นะคะส่วนใหญ่คนที่มาเนี่ยนะคะจะมีอักษรตั้งแต่ชอช้างปอปาแล้วก็ผอพึ่งค่ะอ่ะผ่านไปแล้วสำหรับวันจันทร์มาต่อกันสำหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะค่ะช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะวันอังคารวันอังคารนะคะก็มีแนวโน้มนะคะคิดอยากจะทำอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดำดิ่งนะคะอยู่กับเรื่องเก่าๆของคนที่เคยคอมเมนต์ไว้หรือพูดไว้หรือหาเหตุผลไว้นะคะแล้วก็จากลักษณะนะคะของคนวันอังคารจะมีเพื่อนนะคะจะชักนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปีนี้วันอังคารนะคนวันอังคารให้สะเดาะเคราะห์ด้วยการห่มผ้าพระประธานนะคะค่ะแนะแนวทางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารที่มีโอกาสลงไปห่มผ้าพระประธานดูใช่ใช่ใช่อาจจะมีอุบัติเหตุก็อยากให้อาทิตย์นี้นะคะโหต้องระมัดระวังเหมือนกันใช่ค่ะมาที่คนที่เกิดวันพุธเป็นวันของอุ้ยเองคุณหมอตาคะคุณผู้ชมมาจะได้ถ่ายดีๆขอให้ออกวันดีแล้วกันจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันค่ะค่ะวันนี้ของคนที่เกิดวันพุธนะคะกิจการหรืองานนะคะจะมีการสื่อสารหรือมีคอนแทคไปในที่ต่างๆที่เป็นที่ใหม่นะคะแล้วก็มีโชคลาภจากต่างถิ่นต่างแดนค่ะอ๋อก็ลักษณะของคนวันพุธอุต้องระวังเรื่องอาหารการกินหน่อยนะคะท้องไส้นี่นะคะค่ะอ๋อจริงๆด้วยช่วงนี้ต้องระวังเรื่องท้องไส้เลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะคนที่เกิดวันพุธก็เช่นเดียวกันจะกินอะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะมาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะวันพุธกลางคืนนะคะอุ้ยมีพุธกลางคืนด้วยพุธกลางคืนด้วยจะเป็นอย่างไรเป็นโหราศาสตร์ใช่ได้วันที่เกิดพุธกลางคืนนะคะช่วงนี้จะมีความหงุดหงิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักคู่รักนะคะเหมือนกับอยากจะพัฒนาความรักให้มันชูรสอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะปรุงแต่งจินตนาการเรื่องของความรักเอ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่รักอย่างเดียวนะคะเพื่อนสนิทเอ๊ะเพื่อนคนนี้ไม่รักหน่อยอ่ะเป็นโรคคิดไปเองฟุ้งซ่านอย่างนี้แต่วันพุธนะคะปีนี้ก็อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะคะจะมีโชคลาภมากขึ้นจะมีโชคลาภมากขึ้นจากความฟุ้งซ่านของเขาเนี่ยฟุ้งซ่านดีจนกลายเป็นเรื่องดีๆเข้าไปเลยฟุ้งซ่านจนหลับไปปุ๊บฝันเห็นตัวเลขอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ นะคะจะค่อนข้างมีโชคจากความฝันจริงอ๋อโอเคเอาไปต่อกันที่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้คนที่เกิดวันพฤหัสปีนี้ก็ถือว่าอาทิตย์นี้นะคะ อาทิตย์นี้ก็ถือว่านิ่งนะคะเป็นการนิ่งเพราะว่าอยากจะเคลื่อนไหวพาตัวเองออกไปให้มันก้าวข้ามปัญหาอุค่ะเดี๋ยวขอดูอีกครั้งนะคะขอดูอีกครั้งหนึ่งอ๋อค่ะวันที่ช่วงนี้นะคะให้สะเดาะเคราะห์กับพวกความพิการนะคะหรือว่าสถานที่ที่เป็นเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะบริจาคไป100 200ก็ได้นะคะน้องโอค่ะหยุดที่วันพฤหัสก่อนเหลือวันศุกร์กับวันเสาร์นะคะเพราะว่าตอนนี้ขออนุญาตรับสายก่อนเลยคุณผู้ชมคะสามารถโทรเข้ามาได้เช่นเดียวกับสายนี้นะคะเราให้ถามได้2 คำถามทักทายด้วยสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะวาสนาค่ะคุณวาสนาอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยสมุทรปราการค่ะค่ะคุณวาสนายังไงฝากกดไลค์กดแชร์ทาง Facebook Live ด้วยนะคะได้ค่ะสมุทรปราการฝนตกไม่เอ่ยตกค่ะตกเหมือนกับกรุงเทพเลยช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเปิดโอกาสให้2คำถามสิ่งที่อยากจะรู้อยากจะถามจากอาจารย์เรื่องแรกคือเรื่องอะไรคะเรื่องลูกชายค่ะลูกชายค่ะค่ะเชิญเลยค่ะเริ่มเลยนะคะค่ะลูกชายตอนนี้อายุ20ค่ะแต่ว่าเขาไม่ยอมเรียนหนังสือตอนนี้ก็มีภรรยาแล้วแล้วกำลังมีลูกจะคลอดมาแล้วค่ะค่ะอยากทราบว่าอนาคตข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงไหมคะจะอยู่กันได้ไหมคะกับภรรยาเขาใช่ไหมคะค่ะเพราะว่ายังเด็กอยู่เลยอ๋อค่ะก็ถือว่าจบอนาคตตัวเองได้เร็วไปนิดนึงถ้าเราเอาเรื่องการเรียนมาเป็นบรรทัดฐานค่ะนะคะแต่ถ้าเราไม่เอาเรื่องการเรียนมาเป็นบรรทัดฐานแล้วก็ให้เขามีวัยวุฒินะคะก็ถือว่าลูกกำลังเริ่มต้นอันนี้มันอยู่ที่มุมที่คุณแม่มองค่ะอย่าบางทีเราต้องก้าวข้ามการตัดสินจากสถานะทางสังคมของคนอื่นนะคะอันนี้เป็นแนวทางอันนี้ถามว่าลูกจะเป็นยังไงจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงตัวเองได้รอดไหมเด็กเขามีความสามารถเฉพาะตัวเนาะเป็นเด็กที่ค่อนข้างมั่นใจตัวเองนะคะก็พาครอบครัวเขารอดค่ะถ้าภรรยาของเขาไม่บ่นมากจนทำให้สามีท้อก็เราต้องไปปราบปรามลูกสะใภ้เท่านั้นเองอ๋อเพราะว่าลูกค่อนข้างเป็นคนชอบคนพูดดีอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนโคนันทวิสารถ้าพูดไม่ดีเนี่ยไม่ไหวเลยนะค่ะเพราะนั้นถ้าพูดไม่ดีจะไปกันใหญ่หนึ่งเราไปปรามสะใภ้สองเราก็ต้องบอกลูกเราว่าเฮ้ยเธอก็จะเป็นผู้นำแล้วเขาไม่คิดกันเรื่องแค่นี้อะไรเงี้ยต้องบวกไปต้องบวกพูดบวกคุณแม่ก็ต้องถือว่าเป็นบางเหียนที่เหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรนะอุ้มใช่ค่ะถามเพิ่มเติมได้นะคะจ้าเธอจะมีโชคมีลาบบ้างไหมคะเนี่ยโชคลาบมาจากข้าวเหนียวป่ะครูอันนั้นถ้าโชคลาบกินถ้าลาบกินข้าวเหนียวจะอร่อยวันนี้ทานข้าวเหนียวทั้งวันเลยค่ะวันประจางค่ะวันประจางค่ะเด็กข้าวเหนียวมีแผงลอยไหมคะมีแผงลอยหรือว่ามีร้านขายของไหมคะไม่มีค่ะรับราชการค่ะก็เลยกำลังคิดว่าจำเป็นจะต้องออกมาเลี้ยงหลานหรือเปล่าก็ไม่ทราบไงคะอย่าทำอย่างนั้นนะคะต้องอย่าทำอย่างนั้นนะคะโชคลาภมาจากการเพิ่มขารายได้เพิ่มจากแผงลอยหรือร้านขายของค่ะไม่ใช่โชคลาภไม่ได้มาจากการเสี่ยงนะคะหมายถึงว่างานที่ทำอยู่นี่ต้องออกมาไหมคะอาจารย์ไม่ออกค่ะออกมาก็ไม่มีอะไรนะไม่ได้แค่อาจจะทำเสริมอย่างเงี้ยใช่ๆออกมาเท่ากับเขาจบตัวเองอีกต่างหากเลยค่ะใช่ก็คืออย่าออกใช่ไหมคะค่ะต้องเข้มแข็งนะคะตอนนี้เราต้องเข้มแข็งที่สุดในบ้านค่ะยังไงก็อาจจะหางานถือว่าเป็นความถือว่าเป็นความโชคดีหลานเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ถูกใจคุณที่สุดเพราะลูกเลี้ยงมาแค่ชื่นใจแต่หลานเนี่ยถูกใจก็หวังจะให้เขาเป็นคนดีแล้วค่ะไม่เสียค่ะเขาไม่เสียเพราะว่าอายุราชการยังเหลือเยอะค่ะจะออกก็จะได้อยู่แต่ก็ไม่ทราบมันไม่มีคนเลี้ยงนะคะเลยไม่รู้ว่าจำเป็นต้องออกหรือเปล่าหนักใจอยู่เนี่ยค่ะลูกเรียนต่อได้นะคะคุณแม่ตะล่อมค่ะลูกสามารถเรียนต่อได้นะคะตะล่อมค่ะตะล่อมค่ะแต่ตอนเลี้ยงนี่สิคะเลี้ยงเจ้าเด็กตัวเล็กที่ออกมาเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นหน้าที่ภรรยาของเขาค่ะนะคะสิค่ะค่ะลองดูลองคุยกับภรรยาดูแต่ว่าอาจารย์แนะนำว่าตัวของคุณวาสนาเองไม่จำเป็นไม่ควรออกจากไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ควรใช่ไม่ควรนะคะอย่าฆ่าความดีด้วยความเลวค่ะอย่าใช้ชีวิตตัวเองประชดผู้อื่นนั่นสิคะอนาคตดับเลยค่ะทำงานราชการไปก่อนนะคะยังไงสู้ๆลองคุยกับลูกสะใภ้ดูค่ะหาแผงอะไรทำเพิ่มนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะวาสนาคุณวาสนาก็เราอาจารย์แนะนำไปเรียบร้อยแล้วว่าอาจจะเปิดแผงหรือว่าเปิดร้านขายของชำเพิ่มเติมก็ได้นะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสายค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะชื่อคุณอะไรคะค่ะทิพย์ประวันค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมอซาค่ะค่ะชื่ออะไรนะคะทิพย์ประวันค่ะค่ะคุณทิพย์ประวันโทรมาจากไหนเอ่ย
กรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครอยู่ส่วนไหนของกรุงเทพคะหลักสี่ค่ะหลักสี่หลักสี่หลักสี่น้ำท่วมไม่เอ่ยท่วมนี่เป็นคำถามยากที่สุดเพราะเมื่อกี้ขับรถมานี่ว่าเป็นคลองนี่นึกว่าเราเป็นเมืองใช่ใช่ใช่ค่ะเอาล่ะวันนี้ค่ะสองคำถามค่ะคุณทิพวานเชิญถามได้เลยคำถามแรกค่ะคำถามแรกจะถามเกี่ยวกับลูกสาวอะค่ะพอดีตอนนี้ช่วงลูกสาวอายุประมาณ14แล้วทีนี้เขาเริ่มมีหนุ่มๆมาติดค่ะเราก็จะเป็นห่วงเขาอะค่ะว่าเขาจะดูแลตัวเองได้ดีขนาดไหนอะค่ะค่ะจะบอกว่าลูกเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะสมมุติว่าวันนี้เราบอกว่าเราอยากจะให้ลูกเนี่ยยังไม่นอกลู่นอกทางเราก็ไปจุดธูปที่หิ้งพระที่บ้านนะคะบอกว่าปกป้องคุ้มครองให้ลูกเราเนี่ยตั้งมั่นในความดีนะคะให้เขาเรียนให้จบเพราะว่าหลักชัยของคุณน่ะอยู่ที่หิ้งพระคือเขามีหิ้งพระนะบ้านเนี่ยค่ะแล้วมีพระตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายอยู่องค์นึงนะคะก็คือไปบอกให้ท่านคุ้มครองดลจิตดลใจลูกของคุณทิพวรรณเนี่ยนะคะให้อยู่กับล่องกับลอยนะคะแล้วก็ไม่ไปที่อื่นให้เป็นเด็กว่านอนสอนง่ายแล้วก็เอาน้ำหนึ่งแก้วถวายพระพุทธนะคะแล้วก็เอาน้ำหนึ่งแก้วนั้นพอลูกกลับมาก็ตั้งใจจะแช่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้เนาะให้เด็กเขากินบอกเนี่ยลูกกินน้ำซะน้ำพระพุทธมนต์แม่สวดมนต์ให้หนูจะได้เรียนเก่งๆอะไรก็ว่าไปค่ะแล้วก็ลูกจะดีได้ด้วยน้ำคำแม่คุณแม่ก็ต้องให้พรทุกวันทุกวันนะบอกว่าดีแล้วลูกไม่ทำให้แม่เสียใจลูกทำไมน่ารักอย่างนี้อย่าบอกลูกอย่าทำให้แม่เสียใจนะไม่ได้ดีแล้วลูกลูกเป็นคนดีลูกเชื่อฟังเนี่ยอู้ใครๆก็ชมหนูนะอะไรเงี้ยนะคะให้พรลูกทุกวันไปให้พรลูกทุกวันไปนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะค่ะอีกคำถามก็คือพอดีตอนนี้มีการไปติดต่อว่าจะขอย้ายสายงานนะคะไม่ทราบว่าที่จะไปติดต่อไว้จะได้มีโอกาสย้ายสายงานสำเร็จหรือเปล่าอะค่ะได้ค่ะแป๊บนึงนะคะค่ะทำไมอยากย้ายอ่ะเพราะว่า1มันก็ไกลเดี๋ยวฟังหมอนะ1ทำไมอยากย้าย1มันก็ไกล2งานเนี่ยมันยังไม่มีการปูทางไว้เลยก็งานก็ค่อนข้างยากมองไม่เห็นอนาคตค่ะทำไมถึงถามก่อนว่าทำไมอยากย้ายคือจริงๆอ่ะจบเรียนจบมาทางสายที่จะต้องได้ไปย้ายงานใหม่แล้วอีกอย่างนึงก็คือแบบทำงานที่นี่ค่อนข้างกดดันนะคะใช่ปัจจุบันเนี่ยค่ะดูจากสภาพเหรียญนะคะจากสภาพเหรียญเนี่ยอู้ดูถ้าฝั่งอดีตเนี่ยฝั่งอดีตเนี่ยจะมีเยอะเลยมีหลายก๊กหลายฝ่ายหลายเรื่องหลายราวมีความซ้ำซ้อนของเอกสารนะคะแล้วมีการหมกเม็ดแต่ไอที่ไปใหม่เหมือนเราไปปูไว้หมดเลยนะเราไม่ได้เรายังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มขึ้นเหมือนต้องเปิดทางไปเสี่ยงใช่ไหมคะใช่ใช่มันเหมือนกับว่าเราแม่งอุลตร้าแมนนะก็ต้องถามตัวเองค่ะแต่ถ้าถามหมอนะถ้ามันย้ายแล้วมันมั่นคงคุณก็ย้ายแต่ว่ามันเหนื่อยมากเลยอาจจะไปเริ่มต้นเดี๋ยวนะคะขอโยนอีกทีนึงว่าย้ายแล้วรออีกสักพักหนึ่งได้ไหมคะขออีกสักพักหนึ่งนะคะอีกสักประมาณกันยาไปแล้วคุณจะมีทิศทางที่แน่นกว่านี้นะคะแล้วมีอะไรที่มันใช่กว่านี้ไปตอนนี้คุณเคว้งหรือรีเควสที่จะย้ายคุณเคว้งนะอาจารย์หมอก็ทนกับตรงนี้ไปก่อนนะคะแป๊บนึงรอโอกาสรอจังหวะดีๆของชีวิตถ้าเกิดดูจากเหรียญอัศจรรย์ที่อาจารย์โยนเมื่อสักครู่นะคะค่ะแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอนุโมทนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมไหว้พระเอาล่ะในตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะมาต่อการสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ใช่เหรอใช่ค่ะอาจารย์วันศุกร์กินจริงกกวันศุกร์ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงปลายเดือนนี้แล้วก็ต้นเดือนหน้าอีก1สัปดาห์นะคะวันศุกร์เนี่ยคนวันศุกร์เนี่ยพยายามแทงหวยได้เลยนะถ้าคนที่มีความชอบเสี่ยงโชคได้เหรอคะใช่ๆเอ้ยจริงนะคะดวงเปิดเลยใช่ดวงเปิดดวงนี้นะคะจะได้รับจากของมึนเมาได้แก่มึนงงมึนเมาตั้งแต่การพนันยันจะไปถึงหวย อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโชคลาภจากการเสี่ยงทุกประเภทค่ะมีดวงด้านนี้นะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์มาต่อกันที่วันสุดท้ายค่ะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ดวงนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปอีก7วันเป็นอย่างไรบ้างค่ะวันสุดท้ายแล้วดูมีความแผ่วพราวในสายตา คุณมีอะไรกับคนวันเสาร์ไหมวันเสาร์นี้คะจะได้โชคลาภจากการกินค่ะกินอาหารดีๆกินอาหารอร่อยๆนะคะอาจจะชวนอู๋ไปกินเลยทำให้
ไม่ใช่เลยนะคะก็จะมีเรื่องนี้ค่ะโชคลาภจากอาหารการกินหรือว่าโชคลาภเกี่ยวกับการสังสรรค์ค่ะอ๋อก็อาจจะมีการไปสังสรรค์พบเจอผู้คนนะคะอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง Facebook Live ตอนนี้ทักทายด้วยนะคะสำหรับหลายๆคนที่ติดตามรับชมอยู่ทางหน้าจอฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะใช่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยมาข้อความนี้เลยคำถามเด็ดมากถามว่าจะได้เลิกกับสามีไหมคะคุณแก้วบางแคค่ะคนบางแคเขาถามกันแบบนี้เลยคนบางแคปกติเขาจะแคบางคนแต่ว่าคนบางแคคนนี้ดูจะไม่ค่อยแคสามีแล้วแหละถามว่าจะได้เลิกกับสามีหรือเปล่าค่ะนานๆปล่อยมุกนะคนบางแคก็ต้องรอไปเลยค่ะไม่ได้เลิกกับสามีเพราะสามีแกไม่ยอมเลิกด้วยนะคะของเขาดีเขาเลยหวงของเขาดีอยู่นะของเขาดีอยู่นะมาต่อกันที่คนต่อไปเลยนะคะคุณอัธพลค่ะถามว่าถ้าจะย้ายตึกไปตึกใหม่แล้ววางเงินไปแล้วแต่ว่าจะไม่เอาอ่ะจะได้เงินคืนหรือไม่ครับย้ายตึกไปตึกใหม่อีกต่างหากแต่ว่าจะไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยจะได้เงินคืนหรือเปล่าหรือได้แค่ครึ่งเดียวได้เงินคืนนะอุค่ะแต่สัดส่วนเนี่ยจะได้ประมาณ 600,000 หรือ 60,000 อยู่เลข6แหละไม่รู้ล่ะอยู่เลข6ดูจากเหรียญแล้วจะได้แบบเลข6 6,000 60,000 หรือ 600,000 แล้วแต่ไม่รู้ว่าคุณวางไว้เท่าไหร่แต่อาจารย์บอกลักษณะนี้นะคะรับสายต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะสวัสดีค่ะค่ะอะไรนะอันค่ะคุณอันคุณอันคะติดตามรับชมอยู่ที่จังหวัดไหนเอ่ยกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครอยู่ส่วนไหนของกรุงเทพคะแถวรามคำแหงค่ะรามคำแหงตอนนี้พื้นที่แถวรามคำแหงเป็นยังไงบ้างท่วมไหมอยากรู้มากเป็นทะเลตอนนี้หยุดตกแล้วมันระบายดีอยู่ค่ะอะไรนะคะน้ำค่ะหยุดตกไปแล้วเรียบร้อยอ่ะโอเควันนี้ขอ2คำถามค่ะที่อยากจะรู้ค่ะเรื่องงานค่ะเรื่องงานถามว่าพอดีที่ทำงานตรงที่ทำอยู่ปัจจุบันนะมันหันติดผัดผักอยู่อะค่ะตอนนี้ได้ข่าวว่าจะได้ย้ายแต่ไม่รู้จะย้ายไปอยู่ตรงที่ใหม่จะดีไหมอืมค่ะค่ะเหมือนเดิมค่ะเราย้ายไปที่ไหนก็ช่วงนี้อู้จะสังเกตเหมือนการผูกปมไหมคะลูกนะคะเป็นการผูกปมเรื่องงานเนี่ยส่วนใหญ่งานมันมีปัญหาด้วยตัวมันเองอยู่แล้วค่ะปรากฏก็ว่าปัญหาของผู้ถามก็เยอะด้วยเพราะว่าเราอาจจะไม่มีการบริหารระบบจัดการของชีวิตตัวเองค่ะนะคะงานปัญหาของมันปกติแต่ตัวเราเนี่ยมีปัญหาในส่วนหนึ่งมันก็เลยแยกไม่ออกว่างานมันเยอะจริงๆหรือปัญหาของเรามันเยอะกว่าถ้าลองแบ่งแยกออกมาปัญหางานกับปัญหาของเราเราก็จะรู้ว่าจัดการไปตามหน้าที่เราต้องเจอเหมือนคนทางเหนือเขาบอกว่าทำตามหน้าบุญเวลาอยู่กับงานก็อยู่กับงานเวลาอยู่กับครอบครัวก็อยู่กับครอบครัวแต่ผู้ถามเนี่ยเวลาอยู่กับงานก็เอาครอบครัวมาเวลาอยู่กับครอบครัวก็เอางานไปอย่างเงี้ยค่ะคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องลองดูว่าปัญหามันเกิดจากงานหรือปัญหาเกิดจากตัวของผู้ถามกันแน่ใช่ใช่บางทีมันวิตกวิจารณ์แล้วมันไม่จบอ๋อแล้วเกิดย้ายไปก็ยังคงเจอปัญหาแบบเดิมมันน่าจะเยอะกว่าเดิมค่ะต้องลองอดทนดูก่อนนะคะยังไม่อยากให้ย้ายยังไซโคให้หรือว่าย้ายไม่ใช่ว่าย้ายบริษัทนะคะพี่คืออยู่ยังอยู่ในบริษัทเดิมเพียงแต่ว่าต้องย้ายจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งค่ะค่ะไม่ว่าจะย้ายด้วยเหตุผลว่าจะย้ายบริษัทหรือว่าย้ายตำแหน่งก็ตามนะคะอู๊ดยังจำเหรียญโครงสร้าง มันก็ยังผูกกันนะคะค่ะอาจจะยังต้องเจอปัญหาจะแก้ยังไงจะมีวิธีการแก้ไหมคะจริงๆก็อีกหนึ่งคำถามในสิ่งที่อยากเตือนนะคะเหมือนกับเป็นการเพื่อนกันเขาบอกกันว่าเหมือนกับเราอยู่ตรงไหนก็คอนเซนเทรตกับปัญหาตรงนั้นนะคะค่ะวิธีแก้ง่ายๆนะคะเพราะว่าที่ออฟฟิศของคุณมีศาลพระภูมิอยู่ค่ะอันนี้พอออฟฟิศมีศาลพระภูมิอยู่ก็ไปบอกว่าลูกเนี่ยมาทำงานที่นี่นะคะก็ขอเทวดาฟ้าดินนะคะขอให้ปัญหาต่างๆเนี่ยที่มีที่มันติดขัดในการงานเนี่ยช่วยปัดเป่าให้ลูกทีถ้าลูกทำไม่ได้ด้วยตัวเองก็ขอให้คนอื่นมาช่วยให้มันหายไปอย่างเงี้ยนะคะค
ค่ะลองไปขอเจ้าที่ดูนะคะตามที่อาจารย์แนะนำค่ะแล้วขอให้ผ่านปัญหาไปให้ได้นะคะเป็นกำลังใจค่ะสู้ๆสู้ๆขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วอย่าลืมฝากกดแชร์ให้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าเกิดใครที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะจริงๆแล้วมีปัญหาที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกตัดสินใจตัวเองไม่ได้ลองปรึกษาอาจารย์ดูลองถามอาจารย์ก็มาได้เช่นเรื่องของการย้ายงานบางทีหลายคนอาจจะมีปัญหากับงานที่ทำอยู่คิดว่าย้ายไปแล้วจะหนีปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นอีกบางทีมันอาจจะไปเจอปัญหาใหม่ที่หนักกว่าเดิมก็ได้ใช่นะคะใช่อย่างในเคส2เคสนี้ก่อนหน้านี้ที่อาจารย์บอกก็คือลองรอจังหวะที่ดีกว่านี้ก่อนดีกว่านะคะมันความมันไปมันไม่แน่นอนนะอูเนาะใช่ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข้อความเลยค่ะคุณนงลักษ์นะคะถามว่าการงานอึดอัดใจหูตอนนี้มีคนอึดอัดใจในที่ทำงานเยอะมากเลยจะทำยังไงดีคะอาจารย์ได้เลยค่ะคุณนงรักค่ะแต่งานมันคือเงินเดือนเขาตรงนะและโบนัสก็พอมีโอทีก็ได้ก็ต้องทำใจอ่ะค่ะยังคงอยู่ที่เดิมใช่เพราะว่ามันดีกว่าไปทำที่อื่นเงินน้อยหรือเงินไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ยังคงแนะนำถ้ามีเงินเขามีเงินจ่ายมีเงินจ้างก็ทำไปก่อนแม้ที่ไหนก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะมารับสายค่ะตอนนี้มีสายโทรเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะชักดินรัตค่ะอะไรนะคะชักดินรัตค่ะขอชื่อเล่นหน่อยนะคะชื่อกวางค่ะคุณกวางคุณกวางอยู่จังหวัดไหนเอ่ยอยู่สงขลาค่ะขนส่งกล้าเลยโอ้มาไกลมาไกลแหล่งขายได้ไหมอ่ะได้ค่ะได้ค่ะอันนี้ใต้คนส่งพระแต่แรกใต้ไม่ฉาบแต่แรกใต้ไม่ฉาบตอนที่นั่นเหมือนปลากระดี่นะเจออย่างนี้ถามหน่อยค่ะที่สงขลานะตอนนี้อยู่พื้นที่ตรงไหนของสงขลาคะอยู่หาดใหญ่ค่ะโอ้เป็นคนหาดใหญ่นะคะวันนี้สองคำถามอยากถามเรื่องอะไรเรื่องแรกคะค่ะอยากถามพอดีที่บ้านค่ะคือพอดีว่าแม่ค่ะจะเหมือนจะขายที่ที่นึงอะค่ะแล้วก็จะเอามาซื้อที่อีกใหม่แล้วก็เหมือนจะเอาแบ่งตังส่วนนึงแบบเหมือนมาทำบ้านใหม่อะไรเงี้ยคือแบบมีโอกาสที่จะขายได้ไหมได้ทำไหมอะไรเงี้ยค่ะค่ะโอเคถามคำถามแรกก่อนเลยว่าจะขายได้ไหมสำหรับที่ขายได้นะคะเพราะว่าเป็นเงินนอกมาซื้อขายได้ค่ะเพราะว่าเงินเนี่ยเขากว้านซื้อเขาไม่ใช่ซื้อเฉพาะที่คุณที่เดียวนะอ๋อเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าขายได้ไหมขายได้แน่นอนอาจารย์บอกมาค่ะค่ะปัญหาข้อที่สองคือค่ะพอดีแบบอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะคือเหมือนเราไม่ได้ชัดเจนกันนะคะแล้วก็เหมือนได้เคลียร์ได้คุยกันแล้วแต่ว่าเหมือนว่าจะต่างคนต่างอยู่แยกย้ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มีเหตุที่เจอกันอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้ว่าเขาคิดหรือไม่คิดหรือยังไงหรือมันมีแบบเหมือนประมาณว่าจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันยังไม่ชัดเจนอยากจะรู้ใจเขาจริงๆแล้วเขาคิดยังไงกับเราคะจ๊ะบ่าวชื่ออะไรบ่าวชื่อเล่นมีไหมบ่าวนี่บ่าวบ่าวชื่ออย่าบอกเลยค่ะเดี๋ยวเขารู้เนาะเขารู้เผื่อเขาดูอยู่ด้วยอย่างเงี้ยก็ได้เป็นการบอกกันในเขาหาทางบอกใจก็ได้ค่ะใช่บ่าวนี้เขาเหมือนว่าวนะอูเนาะเหมือนว่าวยังไงคะผีบ่าวผีบ่าวพี่บ่าวเหมือนว่าวค่ะอาจจะเขาคอนเซนเทรตเกี่ยวกับการหาเงินหรือเปล่าแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ที่สงขลาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าการงานเขาไม่เป็นที่เป็นทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยปกติแล้วเขาทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่กับที่ก็เป็นนะคะเป็นหน่วยงานราชการอะค่ะอ๋อทำอยู่กับหน่วยงานราชการอาจจะได้ย้ายนะคะบ่าวนี้แล้วเรื่องของความรักที่เขาคิดกับสายนี้ล่ะคะพี่ว่าเขาเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจที่จะรับผิดชอบใครมากกว่าเป็นคนไม่ชัดเจนแต่เขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเลยอ๋อค่ะแล้วแต่คนบางคนเขาไม่ชัดเจนแต่เขาก็อยู่ได้นะอู๋เขาก็รักคนอื่นเป็นดีกว่าเขาไม่ชัดเจนแล้วรักคนอื่นไม่เป็นอย่างนี้แล้วในเคสนี้ล่ะคะอาจารย์เขารักกันนะเหรอคะก็คือเขามีใจกันแต่ว่าคนนั้นอาจจะแบบไม่แน่ใจในพฤติกรรมตัวเองหรือไม่แน่ใจในการงานของตัวเองเป็นลักษณะนั้นแต่หมายถึงเขาก็รู้สึกดีมีใจกับทางคุณกว้างใช่แต่แค่เขาเป็นคนไม่ชัดเจนแค่นั้นเองใช่ๆเราก็จีบเลยใช่ค่ะคุณกว้างรู้จักมานานหรือยังคะกับพี่บ่าวคนนี้ค่ะสักพักแล้วค่ะ
สักระยะนึงแล้วแต่รู้สึกความไม่ชัดเจนอาจารย์บอกว่าเป็นด้วยนิสัยของเขาเองใช่ค่ะใช่เป็นด้วยนิสัยของเขาเองที่เป็นแบบนี้แล้วอย่างนี้เขาคุณกวางจะเดินหน้าหรือถอยหลังดีคะเพราะว่าก็ไม่รู้สึกไม่ชัดเจนกับผู้ชายค่ะอาจารย์ชนค่ะชนค่ะเดินหน้าเขาชนใส่เลยชนเลยค่ะเดินหน้าเขาใส่เลยค่ะคุณกวางอาจารย์แนะนำอย่างนั้นค่ะค่ะใช่ค่ะดีกว่ามันอึมครึมนะคะแต่จริงๆเขาใช่กับเราไงคำว่าชนเนี่ยก็คือคุยกันให้เคลียร์เลยเธอเป็นแฟนฉันไหมอย่างนี้คืออาจารย์ดูตามเหรียญแล้วเขาก็เหมือนเคยคุยกันแล้วแล้วเขาก็มีเหมือนเขาก็ยังเขามีคนคุยอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วมันก็เหมือนเขายังไม่ได้แบบเคลียร์ที่จะก็ที่หมอบอกไงคะว่าเขาเป็นเว้าแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรสายหลุดไปแล้วก็ลองอาจารย์ลองบอกแนะนำก็ได้ค่ะว่าเป็นประมาณไหนยังไงดีก็คุยไปเลยนะคะใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาก็เป็นว่าวนะอุว่าวคำว่าเป็นว่าวคือลอยไปลอยมาประมาณนั้นอ้าวแล้วอย่างนี้ผู้หญิงเราจะอยู่ต่อจับเลยจับเลยถ้าเราชอบใช่อ๋อถ้าเราชอบจับเลยจับเลยอาจารย์แนะนำแบบนี้ค่ะคุณกวางลองดูแล้วกันนะคะมาต่อกันที่เพราะว่าผู้ชายตัดสินใจไม่ได้ต้องมีใครบางคนตัดสินใจอุเราต้องตัดสินใจเองอย่างพี่เคยเห็นนะอุเคยเห็นไหมแบบบางคนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันมาเขาถามว่าใครจีบก่อนผู้หญิงบอกฉันเห็นนะเขาเป็นคนดีฉันเลยจีบเขาอ๋อแล้วตัดสินใจเลยทุกวันนี้ก็ยังเห็นนะคะครอบครัวเพื่อนที่หนองคายสามีก็ไม่เห็นไปมีคนอื่นเลยนะเออแล้วลูกตอนนี้ก็อนาคตดีก็เป็นหมอด้วยอะไรด้วยเขาเป็นว่าหมายถึงว่าเขาอาจจะยังเลือกใครไม่ได้ยังไม่ชัดเจนตัดสินใจไม่เป็นพอเขาตัดสินใจไม่เป็นอาจารย์ก็แนะนำคุณกวางว่าตัดสินใจเองเลยเดินหน้าเลยก็องค์ประกอบของการตัดสินใจก็ต้องดูนะเขาเป็นคนดีไหมกินเหล้ากินบุหรี่ไหมเจ้าชู้ไหมฐานะพอดูแลเราไหมหรือขยันไหมอย่างเงี้ยต้องตอบคำถามตัวเองก่อนถ้าเขาผ่านมากกว่า7ข้อใช่ไหมอู๊บในสิบข้อหลักๆก็ช่วยตัดสินใจชนเลยชนเลยแต่คนนี้ชนได้ค่ะคนนี้ชนได้อาจารย์บอกคนนี้ชนได้คุณกวางอะมาต่อที่ข้อความ SMS ทาง4642828ค่ะบ้านปลายชีวิตจะมีคนเลี้ยงดูไหมคะคุณตุ๋ยค่ะอู๋ไม่ต้องห่วงขออนุญาตเก็บเหรียญแป๊บนึงนะคะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ต้องใช้เหรียญค่ะขอบคุณค่ะก็บ้านปลายชีวิตมีคนเลี้ยงค่ะก็เป็นคนในครอบครัวนะคะเหมือนกับเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงญาติหรือครอบครัวมาบ้านปลายชีวิตเขาไม่ต้องถามนะอู๋เขาว่าเขาถือว่าครอบครัวเขาอบอุ่นครอบครัวอบอุ่นใช่ใช่ครอบครัวอบอุ่นดีนะคะคุณตุ๋ยมีลูกหลานดูแลแน่นอนคุณทิพวรรณถามเรื่องครอบครัวและการเงินค่ะครอบครัวและการเงินเป็นอย่างไรบ้างครอบครัวต้องลดการมีปากมีเสียงกันสักครั้งหนึ่งค่ะนะการเงินก็ยังถือว่าเป็นการเงินไหลออกนะคะเป็นเงินไหลออกอยู่ต้องถ่ายเลือดกันเลยทีเดียวโอ้มาที่คุณสาพรค่ะปีนี้จะใช้หนี้หมดไหมครับปีนี้จะใช้หนี้เรื่องบ้านหรือเปล่าคะบ้านและที่อยู่นะคะที่ทำกินถือว่าเป็นมงคลค่ะใช้หนี้หมดค่ะใช้หนี้หมดด้วยอ่ะดีใจด้วยเพราะว่าเรื่องของการไม่มีหนี้อู้ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐมากค่ะอาจารย์ถ้ามีหนี้นี่แบบหาเงินกันหัวเป็นน็อตเลยทีเดียวนะคะดีใจสำหรับคุณสาครด้วยมาที่ Facebook ไลฟ์คุณณัชกรถามว่าโชคลาภวันนี้จะมีไหมคะแล้วควรทำอย่างไรจากฝรั่งเศสทักทายด้วยนะคะโชคลาภวันนี้จะมีไหมคะก็เหมือนเขามีโชคลาภอยู่นะอู๋เหมือนมีโชคลาภอยู่แต่โชคลาภของเขามาแบบหนืดหนืดโชคลาภมาแบบหนืดหนืดมาแบบหนืดหน่อยค่ะอาจจะแบบไม่ค่อยโฟลไหลแบบเหมือนเป็นน้ำอย่างนี้ใช่ไหมคะบวกลบบวกลบแล้วก็กำไรนิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยก็ยังดีนะคะคุณโดนเซเอาโดนเทก็เซไปขอถามเรื่องการงานและเนื้อคู่เอาเป็นเรื่องไหนดีอะเนื้อคู่จะได้แต่งงานเมื่อไหร่ถ้าทางเฟซบุ๊กไลฟ์หนึ่งคำถามนะเกิดอยากสองคำถามโทรเข้ามาย, ยังไงตอบคำถามแล้วช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะจะแต่งงานเมื่อไหร่เนื้อคู่จะเป็นยังไงบ้างคะแสดงว่าจริงๆแล้วมีหรือยังก็ยังไม่รู้เนาะอูเนาะค่ะก็ถามว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่หน้าฝนหรือหน้าหนาวนี่นะน่าจะมีมากจะมีคนมาพูดคุยแบบนวลเนียหวานแหววหวานแหววแก้วมังกรแก้วมังกรใช่ไหมอูคุณปริญญาค่ะถามว่าชีวิตคู่จะดีขึ้นไหมคะชีวิตคู่จะดีขึ้นไหมชีวิตคู่ของเขาค่ะแปลกจังเลยทำไมคะอาจารย์คือจริงๆแล้วเขาต้องอดทนสัก 2-3 เดือนเนี่ยนะอู๋ชีวิตคู่เนี่ยมันน่าจะดีขึ้นแต่ที่มันมีปัญหาเนี่ยก็น่าจะเรื่องจากระบบของพวกแอลกอฮอล์หรือว่าของมึนเมาเนาะมันทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนไป
อาจจะเป็นลักษณะนั้นนะคะคุณผู้ชมย้ำเช่นเคยเลยค่ะถ้าอยากจะถามแบบเจาะลึก2คำถามเราเปิดสายให้นะคุณผู้ชมจะถึง 5:30 นเลยค่ะโทรมาได้ถ้าเป็นทั่วโลก1800694545ในประเทศไทยนะคะก็02942-3319 02942-3498อ่ะมาที่ Facebook Live กันต่อเลยนะคะทาง Facebook Live ทักทายคุณแนนซี่ด้วยสวัสดีค่ะคุณแนนซี่บอกว่าเปลี่ยนงานในปีนี้จะดีไหมคะอาจารย์โอ้น้องแนนซี่น่ารักช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะเปลี่ยนงานในที่นี้ต้องไปเป็นเจ้าของกิจการแล้วแหละเพราะดวงของถุงเงินเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ทิศทางการทำเงินมีมากขึ้นโอเคแนนซี่ถามว่าเปลี่ยนงานดีไหมก็ต้องขอคุยตรงๆนะคะเนื่องจากเหรียญเนี่ยเป็นพญามังกรนะคะเป็นพญามังกรหรือว่าเป็นเต่าคาบเหรียญนะคะก็ถือว่าเปลี่ยนงานดีมากค่ะถือว่าถึงจุดที่คุณเรียนรู้จนจบแล้วอ่ะเรียนรู้จนสามารถช่วยตัวเองได้แล้วอยู่ที่ตัวคุณกล้าหาญปราบมังกรหรือเปล่าโอ้โหคนที่จะร่ำรวยได้ไม่ใช่เขาเก่งนะอุเขามีหัวใจมังกรมีหัวใจมังกรหมายถึงว่ามีความกล้าเหรอคะใช่มีความกล้าแล้วก็กล้าในจังหวะที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นดูจังหวะจากตรงนี้แล้วกล้าโดยมีประสบการณ์ที่ดีคุณแนนซี่อาจารย์ดูแล้วนะคะบอกว่าลุยได้เต็มที่เลยค่ะเปลี่ยนได้ดีด้วยนะคะคุณกาย่าลาลาลาทำงานเป็นของตัวเองตอนนี้เงียบมากเลยเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะเขาทำงานอะไรนะคะโอ้โหน่าจะเงียบอยู่หรอค่ะเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ออกแนวเทรนด์นะไม่ได้จับสินค้าเป็นเทรนด์อ่ะก็ต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าเรายืนหยัดมาได้ไงเก่งโคตรใครที่อยากจะดูดวงแบบสายสดนะคะขึ้นทางด่วนเลยคุณผู้ชมคะลัดคิวกันก่อนเลยโทรมาที่02942-3319 02942-3498ระหว่างประเทศหรือว่าทั่วโลกนะคะผู้ชม1800694545อีกหนึ่งช่องทาง4642828นะคะเดี๋ยวเราก็จะทยอยดูให้เรื่อยๆรวมถึงคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาต่อกันที่สายต่อไปค่ะเมื่อกี้คุณเกี้ยวเราตอบไปเรียบร้อยแล้วมาที่คุณฝนนี่นะคะถามว่าจะมีโชคลาภมั้ยคะเพราะว่าช่วงนี้ต้องถามเรื่องโชคลาภเยอะนิดนึงค่ะอาจารย์โชคลาภฝนนี่น่าจะได้โชคลาภนะคะอุ๊แล้วก็จะได้จากศาลเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเจ้าที่หรือว่าศาลเจ้าเดิมเฮ้ยโทรให้เขาโทรมาบอกหวยเราไหมอู๋นะใครมีเลขเด็ดก็โทรมาได้นะคุณผู้ชมคะมาที่คุณทิพวรรณค่ะวันศุกร์นี้จะมีโชคลาภไหมคะคุณทิพวรรณวันศุกร์วันศุกร์ค่ะค่ะเขามีโชคลาภนะคะมีโชคลาภแปลกๆค่ะจากการฝันนะคะแล้วตีค่อยออกนะคะค่ะค่ะค่ะยังไงต่อโชคลาภมาจากการฝันคุณจอมแจมอยากได้เลขเด็ดอาจารย์จะมีเลขเด็ดให้ไหมคะมาขูดเลยค่ะรู้แล้วมาดูสายนี้ไม่รู้สายนี้จะมาพร้อมกับเลขเด็ดหรือเปล่ารับสายดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะฮัลโหลค่ะชื่ออะไรคะชาจิตราค่ะขออีกครั้งนึงค่ะจิตราค่ะจิตราค่ะคุณจิตราคุณจิตราอยู่จังหวัดไหนคะปทุมค่ะปทุมธานีคุณจิตราวันนี้มีโอกาสถามได้2คําถามเชิญเลยคําถามแรกค่ะเออค่ะคราวที่แล้วที่ดูกับอาจารย์นะคะที่ว่าให้ไหว้ปู่ศรีสุโธทุกวันพระนะคะอยากทราบว่าข้างขึ้นหรือข้างแรมคะค่ะไหว้ปู่ศรีสุโธข้างข้ามค่ะค่ะหลวงปู่ศรีสุโธต้องจําไว้เลยนะคะต้องเป็นข้างขึ้นก็ขึ้นหนึ่งค่ำช้างแก้วขึ้นสู่โฮงคำคือทำอะไรก็ดีหมดไหว้ขึ้นหนึ่งค่ำค่ะค่ะเขาไม่แน่ใจไงคะว่าไอ้วันนั้นเห็นข้างแรงก็เลยไม่แน่ใจเพราะถามอาจารย์ดูไม่ได้ถามระบุไปว่าข้างขึ้นข้างแรงขึ้นหนึ่งค่ำนะคะแล้วก็อย่าลืมน้ำนำน้ำไปถวายหนึ่งถังน้ำนะคะแล้วก็มีกล้วยค่ะผลไม้นะคะไม่ถวายไข่ต้มนะคะค่ะไม่ถวายเลยนะคะส้มเหรอคะไข่ค่ะไข่ค่ะไข่ใช่ไหมคะค่ะคุณเจ้าฟองใช่ไหมคะไม่ค่ะแม่ไม่ถวายไข่ไม่ให้ถวายไข่นะคะไม่ถวายไข่อะคะไม่ถวายไข่ค่ะถวายเป็นอะไรดีคะอาจารย์ผลไม้ค่ะผลไม้ได้ทุกประเภทผลไม้มงคลฝรั่งกล้วยแก้วมังกรแอปเปิ้ลส้มอ๋อพูดง่ายๆก็คือถวายผลไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะถวายผลไม้นะคะ
ค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่ค่ะวันที่หนึ่งนี่มีไหมคะขอเลยขอเลยวันที่หนึ่งนี้ขอเลยค่ะอุตส่าห์นิมนต์ท่านมาอยู่ที่บ้านแล้วขอเลยขอจากท่านเลยใช่โอ้ยยังไงก็มีโชคค่ะแม่อย่ามาว่าค่ะคู่ค่ะอาจารย์เลี้ยงอาจารย์ไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงแต่ข้าวอู้ซื้อกลับมาโอเคค่ะรถที่ไปหาหลวงปู่จะออกหวยอะไรนะคะรถที่ไปหาหลวงปู่ค่ะอาจารย์บอกอย่างนี้เลขอะไรที่แอบกระซิบบอกมาได้นะคะบอกนี้ก็ได้ค่ะค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมอมีความคันมือน่าจะต้องเล่นหวยกันแล้วล่ะโอ้คันมือแล้วจะได้ลาบใช่ไหมคะก็บอกอย่างนี้เลยหมอวันที่หนึ่งไปก่อนแล้วอูก็ค่อยว่ากันโอเคได้เลยค่ะเสียสละมาต่อกันค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะ4642828ส่งข้อความมาได้เรื่อยๆเลยค่ะรวมถึงสามารถโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะคะตอนนี้เราก็บอกเบอร์ไปแล้วเบอร์ปรากฏตรงหน้าจอแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะดูดวงแบบเจาะลึกหรือว่าอยากจะสัมผัสกรรมกับอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยแนะแนวทางชีวิตให้ก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะเอาละเบอร์ปรากฏตรงหน้าจอเรียบร้อยแล้วมาต่อกันที่คุณทศพรหนีไม่พ้นเรื่องของหวยค่ะค่ะงวดนี้จะถูกหรือเปล่าถูกหวยนะคะไม่ได้ถูกกินนะคะอ๋องวดนี้นะคะจะได้ความแปลกคะได้ค่ะอู้แต่ไม่ได้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อได้เบาๆค่ะค่ะพิมโทรเข้ามาได้นะคะหรือพิมพ์ SNS เข้ามานะคะใช่ไหมอู้ใช่แล้วค่ะโทรเข้ามาเลยมาที่คุณณชานันท์ค่ะถามว่าบ้านเลขที่97/163บ้านหลังนี้ดีไหมคะบ้านเจ้าที่ดีนะคะอู้แล้วก็เจ้าที่เป็นมงคลเจ้าที่เป็นมงคลเจ้าที่ก็อยู่กันเยอะนะคะบ้านก็เป็นบ้านที่ครอบครัวแยะก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยค่ะถือว่าเป็นมงคลค่ะบ้านดีนะคะเป็นมงคลด้วยคุณณชานันท์มาที่คุณฝนอีกรอบนึงคนที่คบอยู่ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างถ้าจะแต่งงานด้วยจะแต่งงานด้วยได้ไหมคะอาจารย์ค่ะอย่าพึ่งไหมคะค่อยๆดูกันไปก่อนหาการงานที่มันมั่งคงกว่านี้ก่อนค่ะโอเคมาที่คุณหมูดีทักทายคุณหมูดีด้วยนะคะรวมถึงผู้ชมที่ติดตามรับชมในตอนนี้อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กันได้ที่ Channel 8นั่นเองนะคะใน Facebook ของเราค่ะตอนนี้มาที่ท่านต่อไปคุณหมูดีอยากถามว่าถ้าจะหาอาชีพเสริมไม่ทราบว่าจะเสริมด้วยอาชีพประเภทไหนยังไงดีคะนั่นน่ะสิอู้จะหาอาชีพเสริมจะเสริมด้วยอาชีพไหนยังไงดีก็ยังบอกนะคะเมื่อประมาณปีครึ่งที่แล้วปีกับ1เดือนที่แล้วเคยอยากคิดตั้มอะไรไปไล่ดูหรือว่ามีใครมาชวนให้ทำอะไรให้ทำอาชีพนั้นค่ะให้ทำอาชีพนั้นลองดูนะคะปีที่แล้วนั้นทำอะไรอยากทำอะไรนะคะปีกับ1เดือนอู๋อ๋อปีกับ1เดือนอ่ะมาที่คุณณชนนิภาค่ะบ้านเลขที่ 96/59 นั้นเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์บ้านหลังนี้ชอบบ้านหลังนี้ค่ะค่ะทำไมล่มเย็นเป็นสุขคือคนมาเนี่ยมีเงินไม่เท่าไหร่อยู่ๆไปก็รวยได้อยู่ๆไปก็รวยได้บ้านหลังนี้นะคะคุณโจ้อินบ็อกซ์มาค่ะถามว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะคุณโจ้นะคะน่ารักน่ารักสุขภาพของคุณโจ้นี่ก็มาจากงานนะคะน่าจะเป็นความเครียดหัวหมุนนะคะแล้วก็อีกนิดนึงอู้ชอบกินอะไรดึกๆน่าจะเป็นเริ่มเป็นอะไรนะกรดไหลย้อนอันนี้ต้องจับไหมนะคะคุณผู้ชมฝากเลย4642828นะคะยังไงส่งข้อความมาได้เรื่อยๆเดี๋ยวจะให้ข้อความไหลมาเรื่อยๆไม่กุลสาครเราตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาที่ Facebook Live กันบ้างค่ะในส่วนของคุณพัดนะคะบอกตอนนี้อาศัยอยู่กับผู้อื่นเจ้าของบ้านเขาคิดยังไงกับเราบ้างคะอาจารย์เขาจะโอเคกับเราไหมคะโอ้โหชอบค่ะก็อาศัยอยู่กับผู้อื่นเจ้าของบ้านเป็นมัชฌิมามากเลยนะคือไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ได้รังควานอะไรต่างคนต่างอยู่ทางสายกลางสบายใจได้เลยค่ะอยู่แบบสบายใจไปเลยนะคะมี SMS แซวอาจารย์มาคุณทิพวันนะคะคุณทิพวันลิปสติกของคุณหมอตาเนี่ยสีสวยมากเลยค่ะพี่โมจัดทุกวันพี่โมจัดให้มาที่คุณเหมียวค่ะคุณเหมียวนะคะบอกว่าช่วยดูดวงเรื่องการงานให้หน่อยว่าจะมีโอกาสได้รับการติดต่อมาเมื่อไหร่คะอาจารย์ค่ะที่เดียวเลยอุ๊เหรียญหล่นไป1 เหรียญเดี๋ยวก็จะถามว่าอย่างนี้นะคะถามว่าจะมีการงานกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องแจ้งเลยว่าค่ะว่า
น่าจะได้ข่าวนะคะแต่ว่าถ้าถามว่างานต่างประเทศไหมที่ถามมานะคะจะมาเป็นพวกเชฟกระทะเหล็กหรือเปล่างานในครัวงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าถ้าเป็นงานแบบนั้นให้บอกเลยว่าไปได้เต็มตัวเลยค่ะไปได้เต็มที่เลยคุณเหมียวจะมีโอกาสได้รับการติดต่อนะคะเอาล่ะนะตอนนี้อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมดูดวงแบบสดๆในรายการกันได้ถ้าโทรเข้ามาได้พูดคุยต่อเนื่องเลย2คำถามนะคะดูกับหมอตาแบบสดๆในวันนี้ค่ะจะทั่วโลกหรือที่ไหนก็ตามแต่1800694545หรือถ้าในประเทศไทยนะคะ029423319 029423498อ่ะตอนนี้อีกประมาณสัก3นาทีเราดูกันต่อทาง SMS นะคะมี SMS เดี๋ยวให้ไหลมาเรื่อยๆมีทาง Facebook Live ค่ะอ๋อโอเคมีสายโทรเข้ามาพอดีเห็นไหมบอกแล้วว่าสายโทรเข้ามานี่ขึ้นทางด่วนเลยนะคุณผู้ชมรับสายก่อนเลยสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณไก่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีอยากสอบถามนิดนึงค่ะพอดีว่าที่ตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วช่วงนี้ค่อนข้างเงียบค่ะแล้วเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะคะเมื่อไหร่จะดีขึ้นตอนนี้ทำธุรกิจอยู่ค่อนข้างจะเงียบค่ะอาจารย์อันนี้ดูจากเหรียญ นะคะธุรกิจของคุณตอนนี้มันเงียบลงจริงๆเพราะว่าจากเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องเป็นรูปของไดโนเสาร์เลยนะอันนี้ถามก่อนว่าขอใช้อีกเหรียญนึงนะคะจะดีขึ้นจะทำยังไงค่ะตอนนี้เราก็ต้องรีไวค่ะลูกค้าเก่าอาจจะต้องโทรไปปฏิสัมพันธ์ถ้าเรายังจะทำงานเก่าอยู่นะคะเพราะบอกว่าลูกค้าเก่าเนี่ยจะช่วยเราได้นะคะแล้วก็จะมีแพ็กเกจของลูกค้าเก่าเนี่ยนำลาภผลก้อนใหญ่เข้ามาให้หรือคอนเนคชั่นก้อนใหญ่เข้ามาให้ค่ะอาจจะต้องติดต่อลูกค้าเก่าไปบ้างอาจจะหมดกำลังใจในการที่อยากจะติดเลิกติดต่อผู้คนแต่หมอก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะต้องเอาตัวที่หมดกำลังใจพักไว้ก่อนแล้วก็เหมือนกับโทรทุกวันมันเหมือนเป็นการทำงานไงอู๋พี่เป็นยังไงบ้างมาทำกับหนูนะ อะไรอย่างเงี้ย everything และจะมีความโชคดีนะคะจะมีความโชคดีก็คือลูกค้าเก่าเพื่อนเก่าหรือคนเก่าเนี่ยจะนำลาภประมาณ 400,000 ถึง 4 ล้านกลับมาก็ถือว่าโชคดีนะอาจจะถามสาธุสุขดีใช่จริงๆจริงๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าน้อยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเราก็เมื่อไหร่จะดีขึ้นนะคะจ้าเมื่อไหร่จะดีขึ้นอีกนานหรือเปล่าคะลองทำตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ประมาณ9วันแต่ว่ามีข้อแม้เรามีสัญญากันได้ไหมว่าช่วงเนี้ยที่ช่วงปรับดวงอ่ะช่วยสวดมนต์หน่อยบทอากาวัตรสูตรอ่างสระอากอไก่สระอารอเรือวแหวนไม่กาดต่อเต่ารอเรือแล้วก็ค่ะสวด9วันติดกันแล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับเขาแล้วหนูจะไปหาบทนี้ได้ที่ไหนอะคะอาจารย์อ๋อบทนี้อยู่ใน Google นะคะเซิร์ชหาเลยค่ะบทอากาวัตรสูตรอากาวัตรสูตรใช่เป็นบทที่พระพุทธเจ้านี่นะคะฉายพระปาฏิหาริย์ทั้ง32ประการนะคะและพระบุญญาธิหารทั้งหมดเลยการที่สวดบทนี้นะคะนอกจากจะเป็นการเสริมและเป็นการล้างดวงแล้วคนที่ไม่มั่งคั่งก็จะมั่งคั่งได้อ๋อลองดูลองใช้เคล็ดลับนี้นะคะเปิดประตูขุมทรัพย์ตัวเองนะคะสำหรับคุณเลยนะคะมีเราว่างมองสวยได้ทุกวันนะคะขอบคุณค่ะฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ขอบคุณค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เดี๋ยวนะคะข้อความทาง Facebook Live เดี๋ยวเราจะทยอยกลับมาตอบแต่ว่าช่วงนี้ค่ะขออนุญาตพักเบรกกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าใครที่รอไม่ไหวจริงๆแล้วโทรมาในรายการสดๆแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมได้ลัดคิวแล้วก็ยังได้ถาม2คำถามอีกด้วยช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยว
แบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมนตราแมนดาร่าวันนี้อยู่กับอู๊ดแล้วก็หมอตาค่ะแต่ว่านอกจากอาจารย์จะดูดวงโดยการใช้สารมนตราแมนดาร่าในการคอยเหรียญแล้วนะคุณผู้ชมยังมีอีกอย่างนึงก็คือการสัมผัสกรรมซึ่งอย่างที่บอกเกิดใครที่มีปัญหาหลายๆเรื่องการงานการเงินความรักเรื่องชีวิตกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมีปัญหาเรื่องของความรักสามีไม่กลับบ้านหรืออะไรก็ตามแต่บางคนก็มาปรึกษาอาจารย์เยอะแล้วเหมือนกันให้อาจารย์ช่วยสัมผัสกรรมให้อย่างเช่นเคสในวันนี้เป็นคุณผู้ชมจากทางบ้านนะคะที่มาดูดวงโดยส่วนตัวเราก็เลยขออนุญาตบันทึกภาพเก็บภาพเอาไว้วันนั้นก็มีท่านผู้ชมท่านนี้แหละค่ะโทรมาน้องอู๋วันนั้นน้องอู๋ป่วยนะคะก็โทรมาแล้วก็มีมาดูตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานน้ำมนต์ก็ออกมาคือเขามาเนี่ยแบบเขาไม่เชื่อเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยไม่มีกรรมหรอกแต่ว่าเพื่อนอ่ะคุณเป็นเอกอ่ะที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งมานั่งนี่นะคะบอกไว้ว่าอยากให้ดูนะดูกรรมเพราะว่าดูกรรมของอาจารย์เนี่ยเจ๋งแต่เขาก็ฉันไม่เชื่อว่าฉันจะมีอะไรเราก็ทำไปก็มีภาพออกมาเสร็จแล้ววันนี้จริงๆอ่ะก็อยากเปิดกรรมให้เขาต่อแต่เขาก็รู้สึกก็มันไม่เชื่อไม่อยากมาแบบเสียไม่ได้แต่เราก็อ้อนวอนขอให้เขามาวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้ดูนะคะ ค่ะอยากจะลองเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการสัมผัสกรรมแต่อย่างที่บอกบางคนเนี่ยอาจจะแบบคุ้นเคยกับกรรมแล้วแหละแต่ว่าการสัมผัสกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรคือที่ไม่เชื่อเนี่ยแบบเอ้ยฉันสวดมนต์เยอะฉันทำบุญเยอะฉันมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแต่จริงกรรมก็เกิดขึ้นทุกวันเพราะกรรมคือการกระทำของเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมนี่คือบางส่วนบางตอนของพิธีนะคะแสดงว่าคุณพี่ที่แต่งชุดขาวตอนแรกก็มาไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อคือมาเนี่ยมาด้วยความมาลองไหมอู๋แบบว่ามาก็ดีกว่าไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็มาพร้อมกับลูกสาวก็ตอนแรกเขามีปัญหานะคะมีปัญหาก็โดนเชิดเงินไป3ล้านเดี๋ยวจะไม่ได้บินเพราะว่าเที่ยวบินเที่ยวใหญ่วันนั้นเราก็บอกว่าดูดวงในรายการแหละ1คำถามแล้วก็บอกว่าให้ไปหาคนชุดตัววายตัววีหรือตัววายเขาก็มีบอกตัววีมีก็ประสานจนได้สามารถซื้อตั๋วได้แล้วพี่เขาก็เลยรู้สึกโอเคก็เลยมาดูดวงต่อนะนี่อุตัวนี้ง่ายมากเลยเดี๋ยวต้องซูมเอาเหมือนกระสือไหมอู๋เห็นไหมตาโบ๋ข้างบนใช่ไหมคะแล้วก็มีชายโครงแล้วก็มีปอดมีตับข้างล่างนี่คือผีตัวที่สองอันนี้รู้สึกได้เองนะคะว่าหนึ่งพี่เขาชอบไปดูดวงตามบ้านร่างทรงอ่ะอู๋แล้วก็ไปบอกไม่จริงหรอกของเนี้ยไม่ใช่หรอกไปเหมือนไปบริพาสเขาในขณะที่ทำหมอก็ได้บอกนะเนี่ยพี่ชอบไปแบบนี้แล้วก็ไปท้าทายแบบนี้นะบางที่เขาก็มันไม่ได้เหมือนกันหมดนะเนี่ยมันขอมันก็เลยติดมาเขาก็เลยบอกใช่เขาไปแถวทางภาคอีสานจริงแล้วเขาก็รีบว่าเขาคิดว่ามันไม่ใช่แต่ว่าทางนั้นเขาก็เลี้ยงของเขาไว้นะเขาเลี้ยงกระสือไว้ใช่เนี่ยอู๋เห็นไหมแล้วยังไงคะคือพอไปวันนี้ก็เลยพี่ก็เลยต้องทำเพราะว่าพี่เคสเนี้ยมันติดใจติดใจพี่ตรงที่ว่าคือคนไม่เชื่อแต่ว่าเราเหมือนหมอรักษานะอู๋มันก็ต้องรักษาให้เสร็จอ่ะน้องแอมก็เลยบอกว่าพี่เราก็ทำกันคือเขาไม่เชื่อไม่เป็นไรเพราะเราก็ทำกันตามจรรยาบรรณเพราะว่าทางเจ้าของเนาะก็อยากให้เราช่วยเรื่องนี้อยู่แล้วก็ปกติค่ะการสวดพระพุทธมนต์แล้วมือก็ไม่ได้เอาอะไรก็เลยนี่คือคลิปเมื่อวานนะคะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังมีคลิปนึงด้วยนะคะอยากให้ไปดูย้อนหลังเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้นะคะในรายการนะคะแล้วก็หลังรายการก็มีอีก2คลิปนะคะที่มีคนมาที่น้องอู๋ก่อนเข้ารายการน้องอู๋บอกโอ๊ยเมื่อวานหลังบ้านมีคนมาเยอะจังใช่วันนี้มีแฟนๆจากทั้งบ้านนะคะมาให้อาจารย์ตรวจดวงชะตาให้ก็คือคืออันนี้เราก็บันทึกเป็นภาพมาให้ได้ติดตามรับชมกันถ้าเกิดใครอยากจะวิเคราะห์กรรมแบบส่วนตัวนะคะ0632682555อันนี้กรรมไม่ใช่จากพฤติกรรมนะอุจากกรรมหม้อแรกเนี่ยน้ำมนต์เมื่อวานนี้มาจากที่พี่เขาไปรับขันมาอ๋อแล้วพี่เขาก็บอกโอเคพี่ก็บอกลักษณะหมอที่เขาทำเรื่องนี้ให้เขาบอกใช่แต่นี้10กว่าปีแล้วแล้วน้ำมนต์ก็ออกมาเป็นรูปเหมือนผีนะอุมีหัวมีตัวมีขาซึ่งก็เกิดจากอะไรคะกรรมอันนี้กรรมอันนี้เกิดจากพฤติกรรมที่เราบางทีเราชอบไปในที่ต่างๆแล้วก็ไปอะไรไปแล้วก็ไป
ไปลองเหรอหรือพี่เรียกว่าอะไรไปแล้วแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่อันนี้ก็คือเขาไปเนี่ยเขาไปทำแล้วครูบาอาจารย์ท่านนี้อาจจะแบบไม่ได้อยู่ในศีลนะคะแล้วก็ไปครอบให้อาจจะครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านอาจจะเป็นคนที่ผิดเรื่องข้อกรรมเมย์อย่างเงี้ยนะครูพอใส่ให้พี่เขามามันก็เลยได้พูดมาตนหนึ่งแต่ตอนที่พี่เขากินน้ำมนต์ตรงเนี้ยพยานก็มีนะพี่เขาบอกว่าเขาเจ็บอกเจ็บช่วงเนี้ยอุ๊บเจ็บช่วงหน้าอกนะคะพอน้ำมนต์อีกวันนึงก็ได้เป็นกระสือก็คือช่วงที่เขาเจ็บเนี่ยมาพอดีเลยก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะอูนะก็มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าหมอก็ไม่ได้ขยับมืออะไรนะคะมือหมอก็นิ่งๆอยู่นะคะอูจำได้ไหมมีเคสคุณโอนะคะมาทำอ่ะเทียน5แท่งอ่ะยังไม่ดำเลยอันนี้เทียนแดงเดียวดำทุกวันดำทุกวันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเห็นน้ำมนต์สื่อออกมาเป็นอะไรอาจารย์ก็จะแนะนำวิธีการใช่ค่ะแนะนำวิธีการการแก้เขาอู้รู้ไหมว่าน้ำมนต์อ่ะทุกคนกินอ่ะจะอ้วกแต่พี่คนนี้กินแล้วมีแต่ถ่ายออกถ่ายไปเกือบ 7-8 ครั้งอ่ะคือการแก้กรรมที่หมายถึงว่ากรรมเดิมที่ทำเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอกแต่เพียงแค่ให้มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นอันนี้ค่ะอันนี้ของเขาเนี่ยกรรมนี้ไม่ใช่กรรมอันนี้เป็นการล้างของติดที่ติดไม่ดีมาใช่ติดไม่ดีมาอันนี้ยังไม่ถึงกระบวนการกรรมเลยอันนี้คือกรรมเหมือนกันกรรมที่เขาไปเสี้ยมไปพูดไปข้องไปแวะอย่างเงี้ยค่ะอู๋แล้วก็เป็นกรรมที่ติดแล้วก็เราล้าง1ล้างผีพายออกมา2ล้างพี่กระสือออกมาอย่างเงี้ยอ๋อเป็นลักษณะนั้นใช่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการล้างดวงนะคะค่ะเอาล่ะในเคสนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการบ้างเพราะบางคนที่ติดตามรับชมอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของกรรมแต่ว่าในเรื่องของการสัมผัสกรรมบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่แปลกอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆก็จริงๆแล้วเป็นหมอดูมาทั้งหมด13ปีแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็ตอนที่คุณยุดีคุณคองนะคะชวนเข้ารายการเมื่อ10ปีก่อนแล้วก็ว่าเรายังไม่พร้อมนะคะปีนี้ก็เหมือนร่วมงานกับคนที่ถูกใจนะคะทางเจ้าของช่อง Channel 8ให้เราได้ทำในวิชาความรู้ที่เรามีแล้วก็เป็นการช่วยคนนะคะเคสกระสือเนี่ยก็เพิ่งเห็นในน้ำมนต์ตัวเป็นๆอย่างเงี้ยอุ๊ส่วนใหญ่ถ้าเป็นผีเปรตผีพายเนาะที่สมัยก่อนในรายการเราก็จะมีเราก็จะเห็นอยู่แต่ก็คืออยากจะบอกว่าเราก็ได้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจนะคะอะไรที่ออกมาเนี่ยแสดงว่าเขาอะย่อมให้อภัยกันละเห็นไหมน้องอุ๊เห็นไหมมีตาสองตาเห็นไหมมีเบ้ามีกะโหลกแล้วตรงนั้นก็คืออะไรอะเนี่ยช่วงอะไรปีกอกเนี้ยแล้วก็เป็นพวงตับไปเลยอะไรซัมติงอย่างเงี้ยอ๋อลักษณะนี้ก็อาจจะแบบติดตัวของท่านนี้มาใช่เวลาถ้าเรามีผีแบบนี้น่ะหรือพวกพูดแบบเนี้ยหากินยังไงก็หากินไม่ขึ้นอ๋อเนี่ยแหละลองดูนะคะใครที่มีความรู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายตัวไม่สบายใจทำอะไรติดขัดไม่รู้จะหาทางออกยังไงลองปรึกษากับหมอตาได้0632682555มาดูโดยส่วนตัวนะคะมาต่อกันที่ข้อความนี้จากคุณนิงอินบ็อกซ์ค่ะอยากทราบอาการพี่ชายที่ป่วยหนักอยู่ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าค่ะอาจารย์พี่ชายชื่ออะไรนะคะงงพี่ชายชื่ออะไรเอ่ยคุณหนิงค่ะเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกมาค่ะแต่ว่าอาจจะนึกชื่อไว้ในใจก็ได้นะคะเกิดคุณหนิงติดตามรับชมอยู่นะคะดีครับเพิ่งไปบางสกุลเทียนตามที่อาจารย์แนะนำคุณเป็นเอกบอกมาแล้วเป็นเอกสวัสดีค่ะคุณเป็นเอกค่ะค่ะอ่ะมาที่ข้อคำถามเมื่อสักครู่ค่ะหมอตาว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอาการของพี่ชายอยากได้ชื่อพี่ชายเขาจังเลยอ่ะอู้สมมุติว่าเขาเป็นมากนะคะมามากกว่า2อาทิตย์หรือ2เดือนแล้วนะคะก็จะทุเลาแต่ถ้าเขาเป็นน้อยกว่า2เดือนนี้นะคะก็จะทรุดลงไปอีกค่ะอาจจะทรุดลงไปอีกนะคะแต่ถ้าเกิดอยากมีคำถามเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาในรายการได้นะคะเอาล่ะมาต่อกันที่ไลฟ์สดๆกันบ้างนะตอนนี้ค่ะคุณเพชรกำแพงช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีเลยปวดหัวมากไม่รู้สาเหตุอาจารย์สามารถตอบได้มั้ยคะปวดหัวแบบไม่รู้สาเหตุปวดหัวแบบไม่รู้สาเหตุไปดูนะคะว่าเป็นความดันสูงหรือเปล่าหรือว่าเป็นไมเกรนหรือเปล่านะอูอันนี้มันไม่มีโรคใดไม่รู้สาเหตุนะคะหรือว่ากดนะคะการถ่ายอันนี้เป็นจากสุขภาพนะคะไม่มีเรื่องมืดมนอ๋อไม่มีเรื่องมืดมนมาจากเรื่องของสุขภาพค่ะคุณเพชรกำแพงนะคะคุณรณิดาจะมีโชคลาภไหมคะค่ะ
เฮ้ยเขามีโชคลาภนะอู้ทำเป็นเล่นไปค่ะมีโอกาสมีโชคลาภมาที่คุณเจนนี่ค่ะข้อความทาง4642828กำลังไปเที่ยวต่างประเทศค่ะช่วงนี้จะดีไหมคะจะปลอดภัยหรือเปล่าอ๋อไปได้ค่ะกลับมาสะดวกปลอดภัยค่ะเครื่องบินไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาปลอดภัยนะคะคุณจิตราโชคลาภจะมีไหมคะเมื่อกี้ถามไปแล้วจากทางโทรศัพท์นะคะคุณแนนซี่บอกขอบคุณค่ะคุณนงรักคนที่คบอยู่ตอนนี้ไม่ชัดเจนเลยไม่ค่อยมีเวลาให้เลยจะใช่เนื้อคู่กันไหมอันนี้ตอบหรือยังน่าจะเป็นคนเดียวกันแต่อาจารย์ลองตอบก็ได้ค่ะอาจจะเป็นคนละคนกันก็ได้คุณนงรักคุณหมวยน่าจะเป็นคนละคนกันค่ะค่ะตอนนี้คู่คนนี้ยังไม่ใช่คู่ได้ไหมอูยังไม่ใช่คู่นะคะมีแฟนมาคุณหมวยมีแฟนมาครบ4คนยังอาจจะลองตอบมาก็ได้นะคะคุณแอนทางอินบ็อกซ์แฟนเก่าจะกลับมาหาควรจะดีกับเขาไหมคะดีไปเลยค่ะดีไปเลยอันนี้ตอบให้ทางอินบ็อกซ์นะคะถ้าเกิดแฟนเก่าของคุณกลับมาก็สามารถที่จะกลับไปพูดคุยกลับไปดีได้คุณเฟิร์นค่ะทาง4642828อยากดูพื้นดวงของลูกชายค่ะน้องทานอายุ4ขวบลูกชายคนนี้เป็นอย่างไรบ้างดูได้ไหมคะดูมาแล้วเป็นยังไงลูกชายของคุณทันนะคะเขามีความเฉลียวฉลาดนะคะมีปัญญาเฉียบแหลมชอบพูดอะไรก็คือคิดอะไรที่ลึกซึ้งกว่าคนอื่นค่ะน่าจะจับเขาเรียนอาชีพหรือวิชาเฉพาะได้ฉลาดนะคะอาจารย์ดูให้อย่างนี้คร่าวๆคุณจริยาบอกว่ามาช้าอีกแล้วค่ะมาช้ายังดีกว่าไม่มาให้มาเถอะมาช้าก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมคะเสียงไม่ได้อ่ะฮะไม่ได้ถึงเป็นพิธีกรนะคะแต่เสียงได้ที่ฝ่ายที่เป็นนักร้องเป็นเดอะสตาร์ไปแล้วนะคะใช่ไหมมาที่คุณกล้วยกิติยาถามว่าการงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์การงานค่ะดีค่ะอู้การงานตอนนี้ถือว่าเป็นโชคลาภทางด้านการงานลัคกี้อินเกมค่ะค่ะลัคกี้อินเกมนะคะคุณกิติยาสวัสดีค่ะคุณเป็นเอกคุณมะปรางค่ะอาจารย์ถามว่าปีนี้จะได้ไปทำบุญที่อินเดียไหมคะจะไปอินเดียด้วยตั้งใจเลยค่ะยังไงคุณได้ไปอินเดียถ้าไปปีนี้คุณจะได้ไปอีก7รอบโอ้โอ้โหได้กลับไปนะคะคุณพิมพ์ค่ะตอนนี้ป่วยบ่อยมากหาหมอก็ไม่หายอยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นสักทีคะข้อความทาง SMS ค่ะอ๋อที่ป่วยนี่เป็นโรคเกี่ยวกับที่บ้านนะคะน่าจะไหว้พระสวดมนต์นะคะทำสมาธิค่ะแผ่ให้เจ้ากรรมนายเวรน่าจะดีขึ้นเยอะค่ะค่ะอาจารย์เมื่อกี้มีตอบมาแล้วคุณนงรักหรือคุณหมวยบอกว่าแฟนคนนี้เป็นแฟนคนที่3อาจารย์จะใช่เนื้อคู่กันหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าต้องคนที่4ใช่ต้องคนที่4ถ้าคนที่3ยังไม่ใช่เนื้อคู่ค่ะคุณหมวยไม่เป็นไรรอคนที่4รอคนที่หวังว่าทำไมใช้แฟนเยอะจังหูยแต่ปกติใช่มั้ยก็ต้องมีเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้ตอนนี้มีแฟน2คนโอ้แสดงว่าเสน่ห์แรงมากเลยคุณบิวปราจีนบุรีอาจารย์เขาบอกว่าเลือกคนไหนดีระหว่างคนมีเงินกับคนที่เรารักแต่คนที่เรารักที่เขาเจ้าชู้เหรอคะโอ้ยไม่เห็นต้องโยนเหรียญไปเรื่องเงินไปฮะตอบไปเลยนะคะอาจารย์ลองโยนดีไหมคะอาจารย์ว่ายังไงดีคนมีเงินเนี่ยเขาเป็นคนดีนะโอ้เห็นไหมจากเหรียญเนี่ยเป็นลูกของพีระมิดนะคะคนเจ้าชู้ดีกว่าคนเจ้าชู้แต่เรารักเขาอะอาจารย์เป็นไงคะไปน้ำตาตกให้เสร็จจะปะคนเจ้าชู้เนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยอู้เขาไม่มีอะไรเลยเขามาแต่ตัวมาแต่ใจแล้วก็แต่เขามีทรัพย์มรดกนะแต่ไม่รู้มันจะหมดไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าถามอย่างนี้อาจารย์บอกเลือกคนมีเงินแล้วกันที่สำคัญมีเงินไม่พอไม่เจ้าชู้อีกด้วยนะใช่ใช่มาที่คุณมะตูมค่ะอยากดูเรื่องเรียนจะได้เรียนตามที่หนูอยากเรียนหรือเปล่าคะเฮ้ยดีใจด้วยมะตูมได้เรียนตามที่มะตูมอยากเรียนแต่อยากให้มะตูมเรียนเรื่องของดนตรีเพิ่มด้วยนะค่ะอ๋อเรียนดนตรีเพิ่มเติมไปด้วยนะคะน้องมะตูมคุณโบวี่ค่ะอาจารย์ถามว่าบ้านนี้ดีไหมคะ79/60เป็นยังไงบ้างบ้านมีความแปลกค่ะมี2ภพภูมิอ๋อเหรอคะยังไงคะอาจารย์2ภพภูมิคือบ้านเหมือนกับว่าบ้านเป็นพวกบ้านสามแพงแบบประตูแบบทางเดินแล้วก็เจอบ้านเหมือนบ้านมันเป็นบ้านสามแพงอ่ะอู๋แต่ไม่ใช่บ้านทางตันบ้านสามแพงค่ะเหมือนกับถ้าไม่บ้านสามแพงก็จะมีซอยระหว่างทางแล้วก็มีบ้านเราเนี่ยบ้านทางผ่าน
ถามว่าบ้านดีไหม ก็อยู่ได้นะอุอยู่ได้แต่อาจจะมีเป็นก็จะเป็นเรื่องของภพภูมิผ่านบ่อยแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ไปก็ไม่มีอะไรค่ะถ้าคุณโบวี่อยากจะรู้อะไรแบบเจาะลึกเพิ่มเติมแนะนำนะคะโทรมาในรายการก็ได้นะคะหรือใครที่อยากจะดูวิเคราะห์กรรมแบบส่วนตัวดูดวงแบบส่วนตัวกับอาจารย์0632682555 0632682555นั่นเองค่ะคุณผู้ชมมาที่ข้อความนี้คุณจริยาแซ่ลิมนะคะถามว่าถ้าย้ายที่อยู่จะดีขึ้นไหมคะคนเมื่อกี้เหรอไม่ค่ะคนอีกคนนึงค่ะถ้าย้ายที่อยู่จะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นเลยย้ายได้เลยค่ะสามารถที่จะย้ายได้เลยภายใน2เดือนนี้ค่ะภายใน2เดือนนี้นะคะคุณณัชชานันท์ลูกสาวลูกชายจะได้พึ่งไหมคะจะมีโอกาสได้พึ่งลูกหรือเปล่าได้พึ่งค่ะอุน่ารักจังเลยเขาได้พึ่งส่วนใหญ่จะได้พึ่งลูกสาวส่วนใหญ่จะได้พึ่งลูกสาวมากกว่านะคะคุณกวางบ้านที่อยู่นี่ดีหรือเปล่า 37/12 ค่ะบ้านดีค่ะอุบ้านน่ารักบ้านเป็นมงคลบ้านเป็นชัยภูมิค่ะบ้านเป็นชัยภูมิที่ดีบ้าน 78/88 อยู่แล้วงานไม่มีมาเลยครับแก้ยังไงดีคุณพลรัตน์ค่ะ78/88ก็เพิ่มเลข1ไปอีกตัวนึงค่ะเพิ่มเลข1ตรงไหนคะอาจารย์ด้านหลังเป็นข้างหน้าค่ะอ๋อ1ข้างหน้าเป็น 178/88 เพิ่มเลข1ไปนะคะสำหรับคุณพลรัตน์ถ้าติดตามรับชมอยู่ค่ะ83ตัวให้เป็นสีเขียวค่ะ7ให้เป็นสีเหลืองค่ะ1ก็ให้เป็นสีเหลืองอ๋อ1ให้เป็นสีเหลืองนะคะเวลาติดติดเลขลงไปแล้วก็บ้านเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นยาวๆอ่ะเหมือนบ้านยาวๆเหมือนตึกแถวหรือทาวน์เฮาส์ก็ให้เอาน้ำหมุนไว้ในบ้านค่ะน้ำผุดน้ำปุอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่เอาไว้ในบ้านนะคะเอาไว้ในบ้านแล้วก็จะเจ๋งเลยอ๋อจะดีเลยการงานก็จะดีขึ้นนะคะใช่มาที่คุณอัญชลีค่ะอยากรู้ว่าการงานเราจะมีโยกย้ายหรือมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะการงานจะมีโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าการงานจะมีโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงไหมตามที่เขาขอไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้มีโยกย้ายแล้วได้มีเปลี่ยนแปลงค่ะได้มีโยกย้ายและได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเขาขอไว้อู้ค่ะคุณหนูนุ้ยสุขภาพตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะได้เลยอู้สุขภาพค่ะสุขภาพตอนนี้จะถามว่าเป็นยังไงบ้างก็เยอะเหมือนกันนะเยอะสิ่งที่เขาจะต้องดูแลก็มันเหมือนกับอื่นๆน่ะสุขภาพมาจากคนมากกว่าคนทำให้สุขภาพจิตเสียทำให้สุขภาพอื่นๆก็ไม่โอเคค่ะเอาล่ะนะตอนนี้ทาง Facebook Live ถ้าเกิดใครที่อยากจะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะนอกจากกดไลค์กดแชร์กันแล้วนะคะก็สามารถถามคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยทักทายด้วยน้องอาร์มนะคะมีคำถามอะไรที่อยากจะรู้นะสอบถามมาหรือโทรเข้ามาในรายการจะได้2คำถามเลยคุณผู้ชมคะโทรมาที่029423319 029423498หรือถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมก็ได้เลยที่1800694514 1800694514ค่ะเอาล่ะในตอนนี้อีกหนึ่งคำถามจาก Facebook Live นะคะถามได้เลยคุณรณิดาถามมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมมาที่คุณโดนเซโดนเทก็เซไปเนื้อคู่จะได้ใช้ชีวิตคู่ไหมคะเนื้อคู่จะได้เจอเมื่อไหร่ด้วยแสดงว่ายังไม่เจอในนี้เป็นไงคะนิ่งค่ะอู้ยังนิ่งไปยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่อีก2ปีครึ่งค่อยมาพูดกันเรื่องนี้นะคะค่อยมาพูดกันนะคุณรณิดาถามอีก1ข้อค่ะบ้านเลขที่หัวโฟน 1/146 จะดีไหมคะดีค่ะดีค่ะชอบบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ดีนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ข้อความเริ่มจะไม่มีแล้วคุณผู้ชมส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะมีคำถามอะไรที่คุณอยากรู้นะคะส่งมาเลยที่ Facebook Live หรือว่า Inbox ก็ได้มีข้อความ Inbox บอกว่าตอนนี้เวลาผมนอนผมจะฝันเห็นผู้หญิงผมยาวตลอดนี่หมายถึงอะไรคุณกอล์ฟค่ะฝันเห็นผู้หญิงผมยาวตลอดเลยคุณผู้ชมถามมาได้เรื่อยๆเลยนะคะในตอนนี้ผู้หญิงผมยาวนั้นน่ะไม่ใช่นางในฝันนะคะแต่ว่าจะเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาคอยติดกับเขามากกว่าอ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาคอยติดกับเขาใช่ค่ะทีนี้ถ้าถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดกับเขาแล้วเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีนะคะดีไหมคะก็เป็นสิ่งที่ต้องคุยกันแบบตรงๆนะคะก็ต้องเป็นของเขาค่ะมาจากภพชาติของเขาเป็นคู่กันมาก่อนเป็นญาติกันมาก่อน
ป็นคู่กันมาก่อนด้วยแสดงว่าก็ไม่น่าจะดีนะอูเนาะถ้าฝันบ่อยๆเนาะอาจจะต้องไปทำบุญให้ไหมคะใช่ใช่ใช่ไปทำอาจจะต้องไปทำบุญให้เขานิดนึงนะคะสำหรับวินกอล์ฟปีนี้มีเกณฑ์สอบติดราชการไหมคะคุณพุทธินันท์ค่ะอาจารย์อ๋อค่ะจะมีเกณฑ์หรือเปล่าก็ดีนะคะอูค่ะเขาจะได้ติดราชการอยู่แล้วไม่ต้องห่วงจะได้ติดราชการอยู่แล้วนะคะดีใจด้วยค่ะในส่วนของคุณพุทธินันท์มาที่ข้อความนี้คุณกวางขอถามเรื่องสุขภาพหน่อยค่ะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ค่ะได้ค่ะอ๋อสุขภาพของคุณกวางรู้สึกว่าจะมีปัญหากับซีกซ้ายนะคะการเดินระบบของซีกซ้ายค่ะทั้งหมดเลยของปัญหานะคะก็ไม่ถือว่าเป็นอะไรมากนะคะก็แก้แล้วก็บำบัดเอาตามสภาพค่ะมาที่คุณกรกิจนะคะบอกว่าไปสัมภาษณ์งานพรุ่งนี้จะได้ไหมครับจะมีโอกาสได้งานไหมคะงานตลกดีอู๋ทำไมคะอาจารย์ได้แล้วก็อาจจะไม่ทำก็ได้อ้าวหมายถึงงานเนี่ยได้แต่ว่าตัวของคุณกรกิจเองสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ทำใช่ไม่ใช่ว่าจะได้แล้วทำนะอะไรซัมติงนี้อย่างนี้อีกแต่อย่างน้อยก็ยังดีอย่างน้อยก็ยังดีนะคะที่เราได้ไว้ก่อนส่วนเราจะเลือกไม่เลือกอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้บอกว่าคุณสองทะเลาะกับแฟนบ่อยมากรักๆเลิกๆผมควรจะทำอย่างไรแต่ว่าผมรักเขาค่ะอาจารย์ดูโรแมนติกนะทะเลาะกันบ่อยทำใจไหมก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะก็อยากจะแจ้งบอกว่าถ้ารักเขาจริงก็จุดธูปนะคะบอกต่อหน้าหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะว่าเราเนี่ยรักเขาแล้วเราก็อยากให้เขามาเป็นคู่ของเราก็ขอให้ดลจิตดลใจให้เขาไม่ดื้อไม่ซนนะคะว่านอนสอนง่ายเป็นคู่ที่เกื้อหนุนกันไปอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะนะคะเป็นกำลังใจโอเคมาที่คุณณัชชานันท์งวดนี้จะมีโชคไหมคะเอ้ยพูดเรื่องนี้เลยเรื่องโชคเลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะคนนี้เขามีโชคนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคด้วยนะคะมาที่คุณทิติรัตน์คุณวิลาวันค่ะสอบถามเรื่องครอบครัวจะเป็นอย่างไรบ้างคะไปไกลถึงเรียนเลยไหมเขาเป็นยังไงคะอาจารย์ครอบครัวนะคะชอบครอบครัวของเขาค่ะเขาก็เป็นเกณฑ์ที่ดีก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีนะคะอุก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็ปีนี้เขาน่าจะถ้าได้ลงทุนนะคะร่วมบุญหล่อพระประธานองค์ใดสักองค์หนึ่งเนี่ยชีวิตเขาก็จะโรดลุ่งโรดเพราะอูก็จะเห็นจักรเรียนใช่ไหมคะที่ไปไกลมากแล้วฐานก็จะสวยมากเห็นไหมคะดังนั้นเรื่องครอบครัวนี่ดีอยู่แล้วถ้าลงทุนก็ยิ่งดีเลยลงทุนนะคะลงทุนเพิ่มนะคะแล้วก็พาตัวเองไปเป็นเจ้าภาพหล่อทองจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้าเขามีแบบสร้างพระหล่อทองวัดที่ไหนนะคุณในส่วนของคุณวิลาวันนะคะก็ไปเลยร่วมทำบุญไปเลยนะคะมาที่ข้อความนี้ค่ะ4642828ถามมาว่ามีเจ้ากรรมนายเวรตามติดไหมครับผมรู้สึกสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างสัมผัสได้ถึงวิญญาณคุณเจตค่ะอาจารย์พูดจริงเหรอเฮ้ยต้องเรียกมาคุยแล้วเชิญมาเลยมาถามแบบนี้เลยเชิญมาเลยเชิญมาเลยค่ะมันไม่ได้เป็นเจ้ากรรมในเวรนะคุณเจตนะค่ะแต่มันเป็นพลังงานบางอย่างมากกว่าที่คุณเจตเนี่ยจะสามารถสัมผัสได้ตามสี่แยกสะพานหนองน้ำแต่ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นสัมภเวสีอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์ใช่ใช่เจตพูดอ๋อเป็นลักษณะนั้นแล้วต้องทำยังไงคะเนี่ยก็ดีเป็นคนสัมผัสได้ก็ดีก็เพียงแต่ว่าปฏิบัติให้มากขึ้นไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้ผ่องใสนะคะอาจจะได้ช่วยพวกเขาได้อย่างหมอก็ได้ช่วยเขาได้อย่างเงี้ยค่ะอ่ะมาที่คุณอาร์มค่ะน้องอาร์มอยากทราบเรื่องการเรียนผมขึ้นม.6ครับการเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะน่ารักจังเลยขึ้นม.6 แล้วการเรียนก็นิ่งๆทรงๆนะคะเรียนได้เรียนจบค่ะแต่จะโน้มเองไปทางไม่ค่อยเรียนนะคะน้องอาร์มจริงเหรอน้องอาร์มตั้งใจเรียนหน่อยนะน้องอาร์มมาที่คุณหมูดีค่ะบ้านเลขที่79/34เป็นอย่างไรบ้างมีเจ้าที่ไหมคะบ้านหลังนี้ทุกบ้านมีเจ้าที่หมดเลยนะแล้วบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านที่ดีที่ใครมาทำอะไรไม่ได้เจ้าที่แรงดีเจ้าที่แรงดีด้วยนะคะมีเจ้าที่นะคะคุณหมูดีดูแลเจ้าที่ให้ดีๆนะคะคุณทัศนีใกล้หมดหนี้หรือยังคะในช่วงนี้อาจารย์จะใกล้หมดหนี้หรือยังโหใกล้หมดหนี้แล้วค่ะให้บนบานศาลกล่าวนะคะกับหลวงพ่อพระพุทธชินราชให้ท่านช่วยหลวงพ่อพระพุทธชินราชอยู่กับคุณค่ะค่ะ
ค่ะมีสายเข้ามาแล้วอุมีสายเข้ามาแล้วคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่อคุณอะไรคะครับชื่อน็อตครับคุณน็อตคุณน็อตอยู่จังหวัดไหนเอ่ยอยู่กรุงเทพนี่นะครับกรุงเทพมหานครคุณน็อตคะวันนี้2คําถามที่คุณน็อตอยากรู้เรื่องอะไรเชิญคําถามแรกเลยค่ะครับอยากสอบถามว่าผมมีกรรมอะไรครับทําไมถึงทําอะไรก็ไม่ดีขึ้นสักทีผมมีกรรมอะไรรู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่ค่อยดีขึ้นสักทีนึงค่ะเดี๋ยวนะคะครับคุณน็อตนี่ถามจริงๆใช่ไหมใช่ครับผมค่ะเดี๋ยวก็ขอโครงสร้างของคุณน็อตก่อนนะคะคุณน็อตก็จะเป็นผมผู้ชายคล้ายๆหมอแบบนี้แต่ว่าข้างหน้าจะสั้นกว่าหรือเปล่าคะครับใช่ครับตอนนี้คันโทษนะคะถ้าดูไม่ผิดคุณน็อตใส่เสื้อมีปกสีขาวหรือเปล่าคะตอนนี้เหรอครับใช่ค่ะไม่ใช่ครับผมเป็นใส่เสื้อสีอะไรคะเป็นสีดำครับมีปกไหมคะมีครับผมแปลกจังค่ะถามว่าอะไรนะคะถามว่ามันมีกรรมอะไรคะทำไมถึงทำอะไรนึกก็ไม่ดีขึ้นสักทีค่ะค่ะขอชื่อนามสกุลอีกทีค่ะพูดได้เหรอคะค่ะขอไปชื่อจริงก็ได้ค่ะถ้าเกิดไม่สะดวกนามสกุลอ๋อได้ครับชัยชนะครับชัยชนะค่ะขออีกครั้งค่ะชัยชนะครับขออีกครั้งค่ะชัยชนะครับค่ะแปลกมากเลยน่ะคุณชัยชนะอย่างสมมุติว่าหมอเนี่ยเห็นคุณแต่ภาพที่เราเห็นก็จะกลับกันค่ะนะคะจะเห็นได้แค่โครงสร้างแต่ไม่ได้เห็นได้ด้วยภาพจริงครับผมมีความผิดปกติถ้าเด็กๆของคุณเนี่ยเคยอยู่ในที่มีหนองน้ำหรือเปล่าคะเคยครับผมมีหนองน้ำแล้วก็ฆ่าอะไรที่เกี่ยวกับปลาเกี่ยวกับเคี้ยวฆ่าปลาหรือว่าเหวี่ยงแหเยอะหรือเปล่าคะต้องถามอย่างนี้ก่อนในเรื่องของการเหวี่ยงแหหรือฆ่าปลาค่ะฆ่าปลาเคยค่ะแต่การเหวี่ยงแหนี่ไม่เคยเหมือนคุณค่ะเหมือนคุณอ่ะเคยเอาปลาไปขังไว้ในตุ่มเยอะๆแล้วปลาตายอย่างเงี้ยครับผมค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะคือกรรมของคุณนะคะแล้วก็เจ้ากรรมในเวรก็จะบังตาบังใจคุณนะคะค่ะอาจจะต้องไปทำบุญให้เขาไหมคะอาจารย์อย่างนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะหนึ่งก็คือต้องไปทำบุญนะคะก็ไปบริจาคเงินนะคะช่วยสงฆ์ที่กำลังรับรักษาตามโรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็ไปจากเลือดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นตัวคุณเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องโรคเลือดเหมือนกันค่ะครับผมลองดูวิธีนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดดีขึ้นยังไงก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมในรายการได้นะคะหรือว่าติดต่อหลังไมค์เจอกันส่วนตัวนะคะที่0632682555ค่ะค่ะได้ครับผมโอเควันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเวลาของเราหมดลงแล้วต้องขออภัยด้วยทาง Facebook Live เดี๋ยวขอยกยอดไปต่อวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามกันได้รวมถึงข้อความทาง SMS 4642828ขอบคุณด้วยสำหรับทุกการติดตามนะคะวันนี้ค่ะช่วงท้ายรายการอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างเพราะว่าบางคนก็มีความคาดหวังโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและโชคลาภช่วงสิ้นเดือนและต้นเดือนแบบนี้ค่ะวันพรุ่งนี้สิ้นเดือนอีกวันนึงก็ต้นเดือนหลายคนต้องมีความหวังค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรดีคะก็อยากจะบอกว่าโชคลาภพวกนั้นเป็นลาภลอยนะคะได้มาแล้วใช้ไม่เป็นก็หมดไปการที่เรามีแบรนด์หรือเรามีสินค้าหรือเรามีความสามารถมันเป็นขุมทรัพย์ในตัวมากกว่าค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะหลุดออกจากเรื่องแบบนี้นะคะเพราะยังไงแล้วตรงนั้นได้มาก็จิ๊บจุ๊บจิ๊บอย่างนี้นะคะแต่ยังไงก็ขอให้ทุกคนฝันแม่นแล้วก็ได้โชคด้วยค่ะเรื่องพวกนั้นอาจจะเล่นพอประมาณด้วยความสนุกสนานแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองนั่นแหละรวมถึงในเรื่องของงานประจำการกระทำของเรานะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นเจอแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะและสามารถกลับมาเจอกับรายการของเราค่ะมนตราแมนเดล่าเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเดิมแบบนี้เลย4โมงจนถึง5โมงครึ่งโดยประมาณวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับหมอตาเรียนอัศจรรย์ขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมด้วยค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ทางช่อง Channel 8 Thailand วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ